สวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของอทบทวนนะฮะพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมนะครับเริ่มตั้งแต่ที่มาที่ไปเลยว่าเพราะอะไรทำไมยังไงมันถึงมีการพัฒนาการออกมาแบบนี้นะครับจุดปะสมของวิดีโอนี้นะครับก็เพื่อที่จะทำให้เราสามารถไปอ่านโค้ดของคนอื่นได้อย่างมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้ที่มาที่ไปว่า ทำไมหน้าตาของโค้ดแบบนี้มันมัน,ม,นมันมีสาเหตุมาได้ยังไงทำไมมันพัฒนามาเป็นแบบนี้ได้นะครับโดยสรุปแบบคร่าวๆง่ายๆเลยนะฮะที่มันมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาได้นะฮะพัฒนาการของการเขียนโค้ดต่างๆเนี่ยมาจากสิ่งนี้เลยครับก็คือเว s i ์ซินความขี้เกียดนั่นเองนะครับทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ทำยังไงเราถึงจะทำงานได้มากกว่าเดิมโดยที่ลงแรงได้น้อยลง นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการพัฒนาภาษาโปรแกรมนะครับให้มีรูปแบบต่างๆที่มันประหลาดประหลาดมากขึ้นนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่ามันช่วยลดงานเราได้มากขึ้นเช่นกันนะฮ okay. นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองมาเริ่มน,น,นะครับไล่ไปตั้งแต่ต้นเลยนะฮะจนกระทั่งจนเกือบจะปัจจุบันนะครับก็ไม่จับวันที่เมื่อไหร่นะฮะก็เป็นลักษณะพื้นฐานเป็นหลักนะครับโ okay. อเคเราจะมาเริ่มในส่วนแรกกันเลยนะครับส่วนแรกเนะี่ยก็โดยปกติแล้วเนี่ย เวลาที่เราจะสั่งงานใครสักคนนะครับเช่นเราจะขยายบริษัทนะฮะแล้วก็อาจจะจ้างผู้ช่วยมาช่วยทํางานแทนเราอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะมีิสต์รายการเป็นเอกสารบอกว่าขั้นตอนต้องทําอะไรบ้างนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันมักจะมีชื่อเรียกย่อว่า SOP นะครับหรือว่าชื่อเต็มว่า Standard Operation Procedure นะฮะก็คือขั้นตอนการทํางานนะฮะโดยมาตรฐานนั่นเองซึ่งปกติขั้นตอนการทางานโดยมาตรฐานเนี่ยวิธีเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนค่อนข้างที่สัส้น นะครับเริ่มต้นในคํากริยาเขียนสั้นๆเข้าใจง่ายทําตามได้เลยนะฮะเพื่อที่ให้ใครก็ได้ต่อให้ไม่มีความรู้อะไรก็สามารถมาทําตามได้นะครับนั่นะค,คือ SOP นะฮะซึ่งไอ้ตัว SOP เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงนะครับกับการที่เราไปสั่งคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับก็คือวิธีการสั่งงานเนี่ยมันก็จะสั่งไปลักษณะเป็นขั้นตอนนะครับข้อแรกข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4 นะฮะแล้วข้อที่หามันจะไล่เป็นตารลํลำดับนี้นะครับแล้วก็คาสั่งค่อนข้างชัดเจนเคลียร์ไม่ต้องคิดนะฮะทำตามอย่างเดียวยกตัวอย่างตำนี้ก็คือบอกว่าให้ไปที่เว็บไซต์ google.com นะครับคลิกไปที่ search box นะครับพิมพ์คําว่า cat กด enter นะครับไลค์คลิกที่ first link นะครับต่งผลการ search นะฮะอันนี้ก็เขียนไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับไลค์คลิกที่ first link นะครับแล้วก็ copy link address นันมานะครับก็คือ search คําว่า cat ปั๊บนะฮะอะไรที่ขึ้นมาเป็นันดับแรกเนี่ย copy นะฮะ address URL ของไอตัวผลลัพธ์อันแรกมาให้ด้วยนะฮะนี่คือขั้นตอนนะครับเวลาที่เราสั่งใครก็ตามที่ให้เขาสามารถทําได้เราก็ต้องสั่งละเอียดๆแบบนี้เวลาสั่งคอมพิวเตอร์ก็เช่นกันนะครับโอเคเราลองมาดูหน่อยว่าอันนี้มันแค่เว็บเดียวอ่านะเราสั่งคนให้ทําเว็บเดียวพอเราบอกว่าทาสัก2เว็บนะะเรามาดูกันว่าเราต้องเขียนโคดเพิ่มนะต้องสั่งเพิ่มไหมนะฮะก็จะสังเกตว่าเนี่ยฮะมันต้องมาั่งสั่งเพิ่ม นะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยตรงนี้เนี่ยต้องมานั่งสั่งเพิ่มนะครับพราะเป็นอย่างนี้เราก็เริ่มมานั่งคิดแล้วว่าเอ๊จะทํำยังไงที่จะต้องจะไม่ต้องมาั่งเสียเวลาพิมพ์ซ้ำๆๆอะไรแบบนี้นะครับแค่อยากจะให้มันต่างกันเฉพาะตรงเนี้ยนะแค่บอกว่าเออให้ไปเซิร์ชด้วยใช้เซิร์ชเอนจินตัวไหนบ้างอ่านยะ่าคู่บิงอาจจะมีตัวอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยเกิดวิวัฒนาการขึ้นมาเพิ่มเติมว่างั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวตั้งชื่อ ตั้งชื่อลิสต์คำสั่งตัวเนี้นะครับให้มีชื่อว่า To-Do List อืมให้มีชื่อว่า To-Do List เสร็จปั๊บพอเราไปสั่งเราก็บอกว่าโอเคเฮ้ยทำตาม To-Do List อันนี้นะขั้นตอนมันมี5ขั้นตอนเนี่ยนะแล้วก็แต่กับเว็บไซต์ตัวนี้ yahoo.com นะครับอ่ะ to do list อันนี้เหมือนกันนะครับแต่ให้ไปใช้กับเว็บไซต์ b i n g .com อืมโอเคเป็นไงฮะถ้าเปรียบเทียบเยบขียนสั้นลงไหม นะครับเขียนสั้นลงนะฮะมันก็เริ่มเป็นวิทยาการว่าจะาสั่งยังไงให้มันสั่งในงานได้เยอะๆนะ,ะแต่เขียนไม่เยอะนะครับก็มีการตั้งชื่อเนี่ยตั้งชื่อชุดคําสั่งขึ้นมานะครับอ่าซึ่งถ้าเป็นในภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาที่เราจะสั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มีการตั้งชื่อชุดคําสั่งเหมือนกันนะครับวิธีการตั้งชื่อชุดคําสั่งของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยนะครับชื่อนะฮะชื่อมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับ มีปิกาเปิดแล้วก็ปิกาปิดนะฮะปิกาปิดก็จะปิดตอนท้ายคําสั่งนะครับสั่งครบหมดเมื่อไหร่5คําสั่งตรงนี้ก็ปิดปิดกาไปกําลังจะเริ่มสั่งก็เปิดปิดกานะขั้นตอนก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับอันนี้ถ้าเราเรียนแบบเลยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะสั่งทั้งหมด3เว็บไซต์สมมุติจะสั่งทั้งหมด3เว็บไซต์อันนี้ก็ Google ใช่ไหมครัอันนี้ก็อาจจะเป็น Yahoo อันนี้อาจจะเป็นบิ n g นะครับ มันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็ต้องมีคําสั่งซ้ำๆกันฮะดู1ดู2ดู3มนะฮะเนี่ยมีชื่อคําสั่งดู1ดู2ดู3เราก็มานั่งคิดว่าเออเราจะทํำยังไงดีเนี่ยที่จะให้มันเหลือแค่ดูอันเดียวพอนะครับเพราะว่ามันต่างกันแค่นี้เองนะครับมันต่างกันแค่นี้เองนะฮะก็คืออยากจะทําอย่างเงี้ยนะครับทำไงดีจะทําอย่างนี้ได้นะครับก็เลยเกิดไอเดียว่างั้นเอางี้แล้วกันทํางี้แทนที่จะดู1ดู2ดูยามมดูลงไป ในวงเล็บเนี่ยให้สามารถที่จะใส่ข้อมูล input เพิ่มลงมาได้ว่าจะให้เซิร์ชเว็บอะไรนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะโอเคใส่ตรงนี้เข้ามาได้นะมันจะให้เซิร์ชเว็บอะไรแล้วก็จะเอาชื่อเว็บที่จะให้เซิร์ชเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะให้ go to เว็บอะไรนะครับพอเราไปพิมพ์คําสั่งอืมก็จะเหลือแค่นี้ครับดูนะแล้วก็ใส่ชื่อเว็บลงไปดูใส่ชื่อเว็บลงไปนะครับก็จะคล้ายกับแบบนี้เลย ดู1นี่ยดูดู2ดู3คล้ายกับแบบนี้เลยเพียงแต่อันนี้เป็นพิมพ์ไม่เห็นหน่อยแล้วกันเนาะอ่าอย่าพูอันนี้เป็นบิงนะครับเนี่ยมันก็บอสั่งยาวๆซ้ำๆนี่มีทางไหมที่จะทำแบบนี้ได้นะครับก็มีทางนะฮะก็แค่เนี่ยตั้งชื่อมันชื่อว่าดูแล้วก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลเพิ่มลงไปได้เพื่อที่จะไปแทรกในลิสต์คำสั่งนะครับ คล้ายๆอย่างนี้เลยนี่คล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ะก็แทรกลงไปนะครับก็แทรกลงไปอย่างนี้แล้วก็เนีย่ยเวลาสั่งงานก็แค่นี้เท่านั้นเองนะครับพิมพ์คําว่าดูปับ๊บมันก็ทําตามชุดคําสั่งนี่แล้วก็ไปเปรียบเทียบดูว่าเออนี่ google.com นะก็ไปแทรกแทนที่ตรงนี้นะครับแทรกแทนที่นะฮะซึ่งขั้นตอนการทําเขียนโค้ดลักษณะน,นี้เนี่ยมันจะเรียกไอ้ดูตรงนี้ว่าฟังก์ชันหรือเมทอดเครื่องมือนั่นเอง เครื่องมือการทํางานนะฮะซึ่งไอ้เครื่องมือการทาําทงานเนี่ยมันก็จะมีการรวมชุดคําสั่งย่อยๆอยู่ในนี้มันจะให้ทําอะไรบ้างนะครับว่าจะให้ทําอะไรบ้างนะฮะ,ะนะก็แน่นอนว่าจุดประสงค์มีอย่างเดียวคี้เกียจพิมพ์เยอะนะครับขี้เกียรพิมพ์เยอะอย่างเงี้ยขี้เกียรพิมพ์ซ้ําๆซ้าๆกันก็เลยเกิดฟังก์ชันขึ้นมางั้นโอเคฉันตั้งชื่อฟังก์ชันของฉันขึ้นมาเพื่อที่แล้วก็ข้างในก็รวบไว้ว่าต้องทําอะไรบ้างจะได้พิมพ์ซันาๆแค่นี้พอ นะแล้วก็เทยิ่งกว่าอีกถ้าข้างในมันต่างกันแค่นี้ใช่ไหมมันต่างกันแค่นี้ก็โอเคองั้นก็รับข้อมูลมาแค่นี้พอนะเพื่อที่จะเอามาแทนที่บางคําสั่งที่มันต้องการนะครับอ่าง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะจุดประสงค์คือขี้เกียจพิมพ์เยอะนะครับ,ย,บ,นะรบยังไม่จบอีกนะครับยังไม่จบอีกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าเออเนี่ยหลังจ copy link ากก๊อปปี้ลิงก์มาละได้ลิงก์มาละแต่ว่วาเฮ้ยก๊อปปี้มันเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วจะให้ไปแปะที่ไหนอะ ใช่ไหมให้ก๊อปปี้มาแล้วเราจะให้ไปแปะที่ไหนนะครับเราก็จะทำยงไงไปแปะที่ไหนได้นะครับซึ่งถ้าเราเขียนเป็นภาษาปกติทั่วไปก็บอกงั้นเอางี้แล้วกันก็เนี่ยก๊อปปี้มาเสร็จปั๊บนะให้ไปแปะใน Google d o c อืมนะทู g o o g l e Doc ใส่ g o o g l e Doc s, นะครับก็ถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะกลับด้านนิดนึงนะฮะของคอมพิวเตอร์เนี่ยอะไรที่มันอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยจะเป็นฝั่งที่พร้อมโดนแปะลงไปนะครับมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ Ee, ดูเว็บนี่ก็ไปค้นหาข้อมูลมานะจากเว็บที่เราพิมพ์ลงไปนะครับได้ข้อมูลมาเสร็จปั๊บก็เอามาแปะลงที่นี่นะครับเอามาแปะลงที่นี่นะฮะภาษาคอมพิเวเตอร์ e มันจะกลับด้านนิดนึ่งนะครับถ้าภาษาปกติของเราก็ก๊อปปั๊บเอาไปใส่ที่ไหนจบใช่ไหมฮะภาษาคอมพิวเตอร์มันจะกลับด้านนิดนะึงก๊อปปั๊บเอาไปใส่ที่นี่นะครับกับด้านนิดนึ่งนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดคิดขึ้นมาว่าอ๋อโอเคไอ้ตัวดูตัวนี้เนี่ย ก๊อปปี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีการเอาข้อมูลของมันเนี่ยเอามาวางไว้แถวนี้เพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งต่อไปเก็บนะเพื่อส่งไปเก็บต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเพิ่มนิดหนึ่งว่าโอเคนะไอ้ฟังก์ชันดูตัวนี้เนี่ยมันกนะ๊อปปี้เสร็จปั๊บนะผลลัพธ์ของมันจะออกที่มันพร้อมส่งออกไปเนี่ยมันจะเป็นเท x t อ่ามันจะเป็นเท x t URL นะครับที่อยู่ของเว็บนะครับ เราก็เลยพิมพ์ลงไปหน่อยว่าโอเคเนี่ยเป็น text นะเป็น text นะครับซึ่งก็ออกมา,าเป็นหน้าตางอย่างนี้นี่ copy link เสร็จใช่ไหมครับเราก็บอกว่าเอา link address ตัวนี้นะเนี่ยส่งไปที่ text เก็บข้อมูลไปที่ตัว text นะครับหรือพิมพ์สั้นๆง่ายๆว่า return link address นะครับก็คือ link address ตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ text โดยอัตโนมัติ ตรงนี้นะครับนะก็อย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลตรงนี้ให้มันไปอยู่ตรงท่อที่เราจะส่งข้อมูลไปตรงนี้นี่เองนะครับมีข้อมูลอะไรที่ copy เสร็จปั๊บอยากจะส่งออกไปเป็นผลลัพธ์ข้างนอกของอตัวดูตัวนี้เราก็แค่พิมพ์ตัวนี้นะครับ return แน้ันก็ส่งข้อมูลออกไปนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ เนี่ยเวลาไปใช้งานนะครับเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยพิมพ์ดูนะเพื่อที่จะไปเสิร์ชข้อมูลใน google.com นะครับพอเสิร์ชข้อมูลได้เสร็จเรียบร้อยปั๊บรู้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีการส่งข้อมูลออกมาเป็นผลลัพธ์นะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปึ๊บส่งเข้าไปเก็บใน Google d o c ต่อไปลักษณะนี้นะครับหรือถ้าเป็นในภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยไอ้ท่อตัวเนี้ยที่มันจะส่งข้อมูลไปมันจะใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับหรือว่าจะเรียกให้ถูกต้องเป็นเครื่องหมาย a s s i g n ์นะฮะก็คือเอาข้อมูลที่ได้จาก ฟังก์ชันตัวนี้ส่งต่อไปเก็บไปที่ตัวนี้ Google d o c ตัวนี้นะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นภาพละว,ว่าอ๋อที่มาที่ไปของการเขียนอย่างเงี้ยมันคืออะไรนะครับลองย้อนกลับไปนะฮะเวลาไปนั่งอ่านโค้ดคนอื่นแล้วอยู่ดีเจอหน้าตาแบบนี้มันคืออะไรนะฮะมันมีที่มาที่ไปแบบนี้นะครับโอเคส่วนต่อมานะฮะบางทีเนี่ยไอ้ฟังก์ชันพวกเนี้ยเนี่ยฟังก์ชันพวกเนี้ยมันอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรที่อยากจะส่งออก อ,ออกไปก็ได้นะครับคือทําเสร็จแค่ต,ตัวมันจบ happy แฮปปี้ละไม่มีข้อมูลอะไรที่อยากจะสมไปใส่ไว้ในท่อตัวนี้นะครับก็สามารถประกาศเพิ่มเติมได้อย่างนี้ครับนี่ประกาศเพิ่มเติมอย่างนี้พิมพ์ว่า void ลงไปนะครับถ้ามีคําว่า void ลงไปตรงนี้เนี่ย void มันแปลว่าว่างเปล่านะฮะก็คือไม่มีอะไรที่จะส่งออกไปนะครับเห็น void ดูอย่างงี้เราก็จะรู้ทันทีว่าฟังก์ชันตัวนี้มันทําจบในชุดคําสั่งมันแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะส่งต่อออกไปให้คนอื่นละ นะครับมันจะมี void ตรงนี้ขึ้นมานี่ก็จำคำว่า void ให้ขึ้นใจนะครับไปอยู่หน้าฟังก์ชันไหนก็รู้ทันทีว่าฟังก์ชันนี้มันไม่มีผลลัพธ์อะไรส่งกลับมาจากตัวมันนะครับลักษณะนี้ต่อมานะครับเพราะฉะตอนนี้เราก็จะได้แพทเทิร์นหน้าตาอย่างนี้ละนี่แพทเทิร์นหน้าตาสวยอย่างนี้นะครับมีการรับข้อมูลเข้ามาให้พิมพ์เป็นเว็บอะไรก็ได้นะจะได้เข้าไปเซิร์ชในเซิร์ชเอนจินตัวนั้นนะครับมีการส่งข้อมูลออกมาเราก็บอกได้ว่าข้อมูลที่ส่งมาเป็นเท x t นะครับ ซึ่งถ้าเขียนให้ละเอียดนิดหน่อยในภาษาคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็จะเรียกไอตัวที่มีฟันหนูอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเป็นข้อความนะครับหรือเรียกเป็นชนิดข้อมูลว่า string นะครับมีข้อมูลว่า string นะฮะแล้วเราก็สามารถตั้งเลยว่าไอ้ w เนี่ยนะมันคือข้อความนะนะเป็นตัวแทนนะครับแทนที่จะต้องไปพิมพ์เว็บพิมพ์าอะไรยา,ยาวๆก็เนี่ยฮะสังเกตจากเว็บก็เหลือแค่นี้ w สั้นๆตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเพียงแต่ว่า บอกมานิดนึงว่าไอ้ W เนี่ยมันคืออะไรนะฮะพอเราเห็นว่าเออมันคือสตริงมันคือข้อความเวลาที่เราพิมพ์ลงไปจะรู้ว่าเออต้องพิมพ์ข้อความไม่ได้พิมพ์ตัวเลขนะครับหรือว่าอย่างตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็น text ใช่ไหมครับแสดงว่ามันส่งข้อมูลออกมาก็เป็นข้อความเหมือนกันนะฮะเราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยส่งส่งข้อมูลมาเป็นสตริงเหมือนกันนะครับเป็นสตริงเหมือนกันเราก็ต้องบอกออกมาเพียงแต่ว่าไอ้สตริงตัวเนี้ยส่งออกมาปั๊บเนี่ยมันไปเก็บข้อมูลในท่อมันยังไม่รู้ว่าจะไปเก็บแล้วไอ้ท่อเนี่ยจะไปต่อเข้ากับ Google Docs x y แทรกตัวไหนนะฮะมันก็เลยเอาแค่สตริงอย่างเงี้ยทิ้งไว้ก่อนนะครับอ่ะพอเราเขียนออกมาให้ชัดๆนะฮะแทนที่เข้าไปเนี่ย w เนาะ w โปะเ,เข้าไปนะครับก็ปีลิงก์เสร็จปั๊บนะฮะเข้าไปใส่ที่สตริง x นะครับนะก็ปีลิงก์เสร็จเรียบร้อยให้ไปใส่ที่สตริง x นะครับแล้วเราก็ return x ออกมานะครับส่งตัว x ออกมาเก็บไว้ที่ตัวนี้เพื่อจะเข้าไปในท่อนะครับลักษณะนี้ เนะพราะฉะนั้นเราสามารถจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวแปรได้ครับเนี่ยฮะตัวแปรตั้งชื่อสั้นๆตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวแปรข้างในเนี้ยมันจะมีข้อมูลชนิดไหนเก็บอยู่ในที่นี้ก็เป็นข้อมูลเนื่องจากลิงก์อเดสเราเป็นข้อความใช่ไหมฮะเป็นสตริงเนี่ยเราก็บอกเป็นสตริงนะครับแล้วก็เนื่องจากว่า x มันเป็นสตริงพอเราส่งมันออกไปนะครับท่อน,นี้มันก็ต้องเก็บเป็นสตริงเหมือนกันนะครับลักษณะน,นี้โอเคพอเราไปเรียกใช้งานนะครับเรียกใช้งานก็เลยออกมาเป็นอย่างงี้นี่ใช่ไหมฮะดูโป๊ะ นะข้อมูลที่ออกมาเป็น String นะครับนะข้อมูลตัวนี้อยู่ในท่อเป็น s string ละไอตัวที่จะนะรับนะฮะอ่านี้ผมตั้งชื่อมันไม่ใช่ X Y Z ละเป็น Google Doc นะครับไอตัวที่มันจะรับข้อมูลที่เป็น s t r i n งตัวนี้ได้ตัวมันเองก็ต้องเป็นส String เพราะว่าเหมือนกันนะครับอ่ะเอาขยายเพิ่มเติมมานะฮะนี่เวลาไปอ่านโค้ดนะครับเจอหน้าตาประหลาดประหลาดเพิ่มเติมดูที่มาที่ไปละนะครับว่ามันมาได้ยังไงนะฮะส่วนต่อมานะครับ ตอนนี้เราอยากที่จะเปลี่ยนตัวนี้ครับเห็นอะไรไหมครับมีแคทมีด็อกคือตอนนี้เราเปลี่ยนเว็บไซต์ละเราเลือกเว็บไซต์ได้ว่าจะใช้เซิร์ชเอนจินเว็บไซต์ไหนนะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถกําหนดได้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้มันเซิร์ชคืออะไรนะครับก็คือถ้าเรายังใช้ตัวฟังก์ชันเดิมที่เราเขียนมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะตายตัวเลย AR อะไรก็เซิร์ชคำว่าแคทอย่างเดียวนะครับ ก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะถ้าองค์ความรู้เดิมเรามีเท่านี้เนี่ยเราก็โอเคงั้นฉันสร้างฟังก์ชันดูแคทขึ้นมาเพื่อจะเซิร์ชคําว่าแคทโดยเฉพาะฉันสร้างฟังก์ชันดูด็อกนะเซิร์ชด็อกโดยเฉพาะนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นไงโค้ดซ้ําโค้ดซ้ำนะฮะต่างกันแค่ตรงนี้นะครับต่างแค่ตรงนี้นะแล้วเราก็ต้องมานั่งเสียเวลาพิมพ์เนะี do do ้ยดูแคทดูด็อกก็จะเห็นว่ามันมีโค้ดซ้ําอยู่อ่าก็เกิดความขี้เกียจขึ้นมาอีกต้องนั่งคิดแล้วจะทํำยังไงที่จะไม่ต้องมาาานนั่งเเเสีียยวลพพิม์ซ้้ํแบบ นะครับต้องมานั่งดูแดดูแคสดูด Do ็อกใช้ดูตัวเดียวได้ไหมคือเราอยากได้แค่เนี้ยเนี่ยพิมพ์แค่ดูอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอยากได้แค่นี้นแค่น,แคน,คนั้นเองเนะนี่ยดูเนี่ยแล้วพิมพแคสดก,ก Log, ลงมาตรงนี้เนี่ยมาเก็บไว้ใน y นะครับแล้วก็มาแทนทีวาตัวนี้นะครับเนี่ยอยากพิมพ์แค่เนี้ยครับเนะี่ยฟังก์ชันไม่ต้องมาทั้ง2ฟังก์ชันดูแคสดูด็อกดูอันเดียวนะแต่ข้อมูลที่ใส่มาเนี่ยให้แตกต่างกับ นะเพราะอันที่แล้วนี่แตกต่างกันแค่เว็บใช่ไหมฮะอันนี้แตกต่างกันเพิ่มนี่แตกต่างกันในส่วนแคทด้วยด็อกนะครับแต่สังเกตว่าลดโค้ดลงไปได้นะเพราะเหลือแค่ดูอันเดียวเท่านั้นนะครับดูอันเดียวเท่านั้นเองนะฮะนี่ก็เกิดมาจากความขี้เกียจนะครับแล้วก็ทําให้เราเห็น,นกลไกเพิ่มอีกอย่างว่าฟังก์ชันเนี่ยไม่จําเป็นที่จะรับค่าเข้ามาแค่อันเดียวรับมาหลายค่าก็ได้ที่นี้ก็2ค่าละขึ้นอยู่กับว่าอะไรบ้างที่มันเป็นตัวแปร เปลี่ยนแปลงไปนะไม่ซ้ำนะครับเราจะเห็นเกจว่าก็มีชื่อเว็บที่ไม่ซ้ำละเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามข้อมูลที่เราใส่เข้ามามีข้อมูลที่เราจะพิมพ์เซิร์ช c a t d o c เปลี่ยนไปได้เรื่อยนะฮะตามที่เราต้องการนะมีตัวแปรสองตัวนี้ล่ะนะครับแล้วก็มีตัวแปงอันก็ x กนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าลิงก์แอดเดสที่เรา Copy มามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะตาม Search En g i n e ต่างๆนะครับ, engine, บ,รบอ่ะโอเคนะครับ ก็ทาให้เห็นว่าโอเคเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมมันเรียกไอ้พวกนี้ว่าตัวแปรนะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะต่อมายังไม่พอใจนะครับเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าเห็นตรงนี้ไหมฮะไลท์คลิกเมื่อกี้ first link ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเราบอกว่าอยากให้ copy link ที่2ด้วยวเราต้องมานั่งเสียเวลาดู s e c o n สร้างาอีกฟังก์ชันไหมเพื่อให้มันเปลี่ยนแปลงตัวนี้เออมันก็ไม่ควรใช่ไหมฮะเราก็เริ่มเห็นแล้วว่า เออไอ้อข้อมูลตรงนี้มันเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะเออน,น่าจะเป็นตัวแปรอีกอันนะนะครับเพราะฉะนั้น Input ข้อมูลจาก2ตัวเพิ่มเป็นตัวที่3ได้นะเนี่ยครับเพียงแต่ตัวที่3เนี่ยใส่ข้อมูลลงมามันเป็นตัวเลขนะครับเราก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวแปรตัวนี้เป็นตัวเลขนะครับนี่มันก็จะบอก Set Link นะฮะลิงก์ที่2ลิงก์ที่3นะเลือกเลยเลยนะครับเซิร์ชตามเว็บนี้ตามคำที่เรากำหนด แล้วก็ copy ตามอันดับที่เราต้องการนะครับส่งข้อมูลออกมาเป็น string เก็บไว้ในท่อนะครับอย่างนี้เลยนะหรือถ้าพูดในภาษาของ C sharp จะว่ arp, Java, เนี่ยมันจะเรียก number ตัวเนี้ยก็ integer นะครับ integer หรือจำนวนเต็มนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นาการใช้งานนะครับอย่างนี้ละนี่หรือย่างนี้ละนะครับเนี่ยดู google นะฮะ c o m com ค้นคำว่า cat นะลิงก์อันดับที่1 าตามนี้โอเคอยู่ไปตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะเราทำมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราลองจินตนาการซิว่าถ้าเราไม่มีกลไกลแบบนี้ไม่มีกลไกลพวกฟังก์ชันดูแบบนี้เนี่ยลราอยากจะเซิร์ชตามนี้เลยนะนี่แค่ Google นะยังมี B i n g มียาคูด้วยเนี่ยคิดว่าเราต้องสั่งยาวแค่ไหนนะมันจะเต็มไปหมดเลยโค้ดมันจะเต็มไปหมดเลยฟังกชันมันจะเยอะมากนะครับแต่พอมีกลไกที่ชื่อว่าฟังก์ชันรับอินพุตได้หลากหลายมีการส่งข้อมูลกลับออกไป นะครับมันก็ส่งผลให้เว้ยเราพิมพ์สั้นลงมากเนี่ยถ้าดูตามเนี่ยเราพิมพ์เหลือแค่นี้เองนะครับนะจากที่จะเหลือ5 6บรรทัดเหลือแค่อยา่างเราบรรทัดเองแต่ละชุดคําศัพท์นะครับย้ำอีกครั้งกลไกที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความขี้เกียจนะครับที่ต้องการให้ทํางานน้อยลงแต่ได้งานมากขึ้นนะเพราะคอมพิวเตอร์มันชอบอไรซ้ำๆคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่สุดคือการทาซ้ำนะครับเราก็เลยต้องใช้มาในคุ้มที่สุดนะโอเคส่วนต่อมานะฮะ อันนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเว็บมันก็มีอยู่แค่นี้นะ Google Yahoo Bing นะครับแต่ลองจินตนาการต่อไปซิว่าแล้วถ้ามันมีมากกว่านั้นนะไม่อาจจะมีเป็นร้อยเว็บเป็นพันเว็บแล้วเราจะต้องมานั่งเขียนดู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 ด,ดูอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างตัวนี้นะฮะสมมุติที่มีมีร้อยเว็บนะฮะเราก็พิมพ์อ่ะบรรทัดที่1นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยเรื่อยนะฮะจนกระทั่งบรรทัดที่ร้อยบรรทัดที่เก้าเก้าแล้วก็ต่อเลยบรรทัดที่ร้อย โอ้โนี้ก็มีร้อยบรรทัดละอย่างงี้ต้องมานั่งเสียเวลาก็พิเพฯก็พิเพ e ทุกอันเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะฮะนี่เรามีเว็บ g o o g l e c o มไหมอันสุดท้ายเว็บ google.com ไะมฮะโหไม่ไหวนะต้องมาั่งเสียเวลาก็พิเพฯก็พิเพฯเองมันนะ่าจะมีกลไกอะไรนะครับที่ช่วยให้เราพิมพ์ได้สั้นลงนะนะครับกลไกตัวนั้นเนี่ยลองมาดูนี้กันอ่านี้กันเราเห็นมาแล้วว่าตัวแปรตัว W เนี่ยปกติมันเก็บข้อความได้ ก็จะข้าความเก็บมากก็แค่ URL เดียวนะครับเป็นไปได้ไหมที่มันจะเก็บหลายๆข้อความนะครับหลายๆอันคือเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเวลาที่เราส่งเข้าไปตัวเนี้ยส่ง INPUT เข้าไปนะฮะเนี่ยหตัว2ตัว3ตัวนะครับแต่พอมาดูไอบ้บรรทัดเนี่ยร้อยบรรทัดเลย Input ของมันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่1ตัวละมันมีเป็นร้อยเลย ร้อยแล้วเราจะให้เรามานั่งเขียนยาวอย่างเงี้ยออกไปมันก็ไม่โอเคใช่ไหมฮะหรือต้องมานั่งพิมพ์ร้อยบรรทัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคเออแล้วมันทํายังไงดีที่จะมีเป็นร้อยตัวนะแต่ว่ายัางอินพุตเข้าไปแค่3ตัวอย่างเงี้ยหรือแค่ตัวเดียวนะครับหรือหน้าตาแบบนี้นี่เองดูดีนะครับเนี่ยนะไอดับบิลตัวนี้เนี่ยมันเก็บชื่อเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นร้อยตัวครับเนี่ยนะมันเก็บเป็นร้อยตัวเลยนะครับ เพราะฉะนั้นมันมีกฎไก่หนึ่งเพิ่มขึ้นมาอินพุตข้อมูลที่เราจะใส่ลงมาตรงเนี้ถ้ามันมีจํานวนเยอะมากๆเยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นชนิดข้อมูลแบบเดียวกันเนี่ยมันมีกลไกลที่ชื่อว่า array นะหรือชั้นข้อมูลนะลิ้นชักข้อมูลที่เราสามารถใส่เข้าไปไปได,ด้ใส่เข้าไปในลิ้นชักก่อนแล้วก็ค่อยโยนลิ้นชักทั้งลิ้นชักมาเก็บไว้ตรงนี้เป็นอินพุตเข้าไปในฟังก์ชันได้นะครับอ่ะยกตัวอย่างตัวนี้กันนะครับ w ตัวนี้นะ เราสร้างลิ้นชักขึ้นมานะครับมีทั้งหมดร้อยลิ้นชักด้วยกันนะครับแล้วเราก็บอกเลยว่าลิ้นชักอันแรกนะ google c o m นะครับแล้วก็ลิ้นชักไล่ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งลิ้นชักอันสุดท้ายนะครับเป็น goo c o m ตรงนี้นะครับลักษณะนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็โยนเข้าไปในฟังก์ชันดูของเราโยนแค่ W ลงไปเนี่ยครับ w ลงไปซึ่งไอ้ w ตัวเนี้ยเป็นลินลล้นชักร้อยลิ้นชักเก็บข้อมูลไว้เรียบร้อยแลวนะครับก็เหลือแค่ไอ้ตัวดูเนี่ยไปไล่ค้นหามาทุกเว็บไซต นะตามที่เราต้องการนะครับโอเคฮะตอนนี้เราได้ไกลไกเพิ่มอีกอย่างนะครับว่า Input ที่จะใส่ลงมาตรงนี้เนี่ยส่งมาเป็นลินลนะนล้นชักได้เลยนะครับส่งมาเป็นลิ้นชักได้เลยนะฮะไม่จำเป็นต้องส่งมาทีละตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเขียนออกมาเป็นฟังก์ชันเนี่ยมันก็เลยมีหน้าตาแตกต่างนิดนึงนะครับตรงนี้นี่เวลาข้อมูลที่จะรับขึ้นมาก็ต้องบอกเลยว่าเออเป็นอะไรเหมือนกันนะเป็นชันลินนนนะลนนล้นชักเหมือนกันนะครับและเนื่องจากเป็นลิ้นชักเหมือนกันนะครับ เวลาที่เราส่งข้อมูลเราไปเก็บในตัว Google Doc เนี่ยอ่า Google Doc มันก็ต้องเป็นไงครับเป็นลิ้นชักเหมือนกันนะฮะพราะว่าเซิร์ชเว็บหนึ่งใช่ไหมครับได้ผลลัพธ์1อันก็ไปเก็บในลิ้นชักหนึ่งเซิร์ชอีกเว็บหนึ่งได้ผลลัพธ์หนึ่งอันก็ไปเก็บอีกลิ้นชักหนึ่งนะครับมันก็เลยไม่ใช่สตริงเฉยๆละเป็นสตริงแบบลิ้นชักเหมือนกันนะครับซึ่งเวลาที่เราจะดึงข้อมูลจากลิ้นชักออกมาใช้เนี่ยก็จะเป็นงี้ครับี W ใช่ไหมฮะ W ลิ้นชักอันแรกสุดอ่าเป็นหมายเลข0 นะลิ้นชักหมายเลขสุดจะเป็นหมายเลขสุดมันจะเริ่มจากศู 99. นยะ์ถึงเก้าเก้าศูนย์ถึงเก้าเก้านับทีละตัวทีละตัว,ตวก็ครบร้อยพอดีนะครับลักษณะนี้โค้ดตรงนี้คล้ายกันหมดเลยนะครับคล้ายกันหมดเลยนะครับ,นะรบแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดนึงเนื่องจากว่าเรา copy link address นะครับเก็บไว้ที่ตัวแปะนะฮะตัวแปะเเราก็ต้องเป็นลิ้นชักเหมือนกันนะครับ,นะรบลิงก์อันแรกสุดก็เก็บไ้ในผลลั์เมื่อเก็บไปในตัวแปะ x ลิ้นชักที่ศูนย์เหมือนกันลักษณะนี้เอาละ่ะเกิดปัญหาละเฮ้ยแล้วถ้าอย่างเงี้ยเรามีลิ้นชักเป็นร้อยอนะ ต้องมานั่งพิมพ์ w 1 x 1อย่างเงี้ยครบร้อยเลยเหรอหรือถ้าดูตามเนี้ยต้องนั่งพิมพ์ไป9 8บรรทัดจนถึงบรรทัดที่99เลิ้นชักที่99ก็เป็นร้อยเลยนะฮะนี่ก็โอ้โหพิมพ์เยอะมากก็คือถ้าภายนอกภายนอกรู้สึกก็พิมพ์ไม่เยอะนี่ส่งข้อมูลใหญ่ๆเป็นก้อนมาได้เลยได้ทันที ภายนอกดูโอเคแต่ภายในฟังก์ชันถ้าเราต้องมานั่งพิมพ์เยอะๆแบบนี้มันดูไม่โอเคนะนะครับอ่าก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมนะมีการพัฒนาเพิ่มเติมอันนี้ Return X นะฮะก็เช่นเดียวกัน X ตอนนี้มันเป็นลิ้นชักร้อยลิ้นชักแล้วก็ส่งไปแค่ X เดียวพอนะฮตัวนี้ส่งออกมาก็เป็นลิ้นชักเก็บได้นะ p p แฮปปี้นะครับเอาละทำยังไงที่เราจะไม่พิมพ์เยอะๆแบบนี้เราอยากจะพิมพ์แค่สั้นๆอยากจะพิมพ์แค่เนี้ย เพราะมันก็เห็นนะว่ามันเนี่ยมันก็ซ้ํากันหมดเลยครับมันซ้ําหมดเลยมันต่างแค่หมายเลขลิ้นชักแค่นั้นดีนะครับเเราก็มานั่งคิดทํำยังไงเดียอยากจะได้แค่เนี้ยสั้นๆแค่เนี้ยนะแล้วก็มีการเขียนบอกไว้หน่อยว่าเออรีพีทนะทำซ้านะจนกระทั่งถึงลิ้นชักที่9 9นะครับหมายเลข9 9นะครับเนี่ยอยากพิมพ์แค่นี้ให้มันสั้นแค่เนี้ยเป็นไปได้ไหมนะครับอยากให้มันสั้นๆแค่นี้เองนะฮะคำตอบก็คือเป็นไปได้นะครับ ก็มีการพัฒนานกลไกของภาษาเพื่อจะให้มันทาชุดคําสั่งที่เราต้องการเนี่ยที่มันทําซ้ำเนี่ยนะฮะเหมือนเวลาอ่านเนื้อเพลงใช่ไหมมันก็จะมีแบบไปร้องตรงคอรัดซ้ําตรงดอกจันซ้าอย่างเงี้ยภานะษาคอมพิวเตอร์ก็มีเหมือนกันนะครับโดยใช้ชุดคําสั่งที่ชื่อตัวนี้นี่ y นะครับ y do y นะครับเวลามันเข้ามาทําตรงเนี้ยนะครับหมายเข้ามาทําตามนี้โปะ๊ะโปะ๊ะโปะ๊ะโปะ๊โปะนะครับ แล้วพอมาถึงตรงนี้ปั๊บมันก็จะดูว่าเฮ้ยตรงตามเงื่อนไขหรือยังนะผิดเงื่อนไขไหมถ้าผิดเงื่อนไขก็จะจบถ้าไม่ผิดเงื่อนไขก็จะกลับไปทําใหม่นะครับซึ่งเงื่อนไขที่เราตั้งไว้คล้ายๆกับไอรีพีดเนี่ยเราบอกว่าทาถึง99นะครับเราก็บอกว่าเออไอตัวเนี้ยเนี่ยสังเกตรเรามีตัวปแปรไอเพิ่มขึ้นมาแล้วนะเออไอตัวแปรไอตัวเนี้ยมันเริ่มต้นที่ศูนย์นี่มันเริ่มต้นที่ศูนย์น,นะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตอนรอบแรกมันเป็น0ูนย์ะมันก็เพิ่มเป็น1 1ก็ยังไม่ถึงลิ้นชักที่ร้อยลิ้นชักที่99เนะครับมันก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับบวกเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไอตัวนี้มันถึงร้อยพอมันถึงร้อยปั๊บร้อยมันไม่น้อยกว่าร้อยมันจะหลุดออกมานะครับก็คือมันก็จะครบทุกลิ้นชักโดยอัตโนมัติทันทีนะครับเออมันมีกลไกให้นะครับมันมีกลไกให้ที่จะเปลี่ยนไอคำวลีพีซตัวนี้นะฮะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ซึ่งหน้าตาแรกนะไล่ไล่อธิบายอีกทีนะฮะก็จะสังเกตเห็นเลยว่า W เนี่ยโอเคเป็นตัวแปรเข้าใจแต่ไอตัวเลขตรงเนี้ยเราก็อยากให้มันเป็นตัวแปรด้วยนะครับเราก็เลยสร้างตัวแปร i ขึ้นมานะครับและเนื่องจากตัวแปร i เนี่ยไอมันเป็นหมายเลขลิ้นชักมันเป็นหมายเลขใช่ไหมครับนะเราก็ให้มันเป็นจํานวนเต็ม integer นะครับค่าแรกสุดนะครับเราก็กําหนดค่าไปเลยว่าเป็น0ูนย์เพราะมันต้องเริ่มลิ้นชักที่0ูนย์ใช่ไหมฮะนะแล้วก็ค่า0ูนย์เนี่ยใส่นะฮะ copy paste ลงไปที่ตัว i ตัวนี้ นะครับแล้วก็ตัวสตริง x ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับ x ตัวนี้นะครับเราเอามาประกาศไว้ข้างบนสุดเลยนะครับไว้ข้างบนสุดรประกาศให้เรียบร้อยก่อนสร้างลินชักให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่ไอข้างในเนี่ยมันจะใช้ลินชักจ่อข้อมูลไปใส่ในลินชักนะครับเราก็เอาประกาศทิ้งไว้ข้างนอกอย่างนี้ก่อนนะฮะโอเค นะครับก็จะสังเกตเห็นเลยว่าเัื่อนต่อมาคือดูดูคือทำนะนี่คือคำสั่งดูไว้ทำจนกระทั่งนะทำจนกระทั่งนะทำไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งมันไม่ไม่ใช่เงื่อนไขาตามเนี้ยก็เลิกมทำนะครับ,นะรบลนนักษณะนี้ซึ่งคล้ายๆกับฟังก์ชันเหมือนกันคือมัอนต้องมีการประกาศขอบเขตขึ้นมาว่าจะให้ทําซ้ําเริ่มตั้งแต่คําสั่งไหนจนกระทั่งถึงคําสั่งไหนโดยใช้ปีกานะครับและนี่คือหน้าที่ของปีกา มีหน้าที่ในการกําหนดขอบเขตการทํางานนั่นเองนะครับว่าจะให้ทําตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนนะครับอันนี้เราก็จะให้มันทําซ้าตั้งแต่ตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะวนไอไปเรื่อยๆนะเนี่ยครับ I. ไอีหนก็เซิร์ชนะเก็บไปที่ลิ้นชัก x หมายเลข I นะฮะลักษณะน,น,นี้แล้วก็เพิ่มตรงนี้นิดนึงนะ i บวกหนึ่งนะครับก็คือถ้า i ตอนแรกก็เป็นศูนย์ใช่ไหมฮะศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็เพสต์ลงไปทับลงไป i ตัวนี้ตัวนี้ I ก็มีค่าเป็นหนึ่งละ วนกลับมาอีกรอบนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนี่ก็เป็นสองมันก็จะไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับขึอนหมายเท่ากับตรงเนี้ยมันมันไม่ให้เท่ากับทางคณิตศาสตร์นะฮะมันเป็นท่อนะครับที่จะส่งข้อมูลไปแปะหวังซ้ายมือนะฮะหรือเรียกเป็นเครื่องหมาย assign นะฮะส่งค่าไปให้ค่าไปลักษณะนี้นะครับโอเคเราก็โอ้โหอย่างงี้ดูดีๆนะฮะพิมพ์แค่นี้เองนะครับถ้าเทียบกับแบบนี้ โอ้แบบนี้เยอะมากวนเงินทั้งหมดเนี่ยอันนี้5บรรัทัดเนาะ5คูณร้อยะมาณ500บรรทัดอะนะฮะลดเหลือแค่นี้ครับประมาณเกือบ10บรรทัดได้10บรรทัดนะครับประมาณนั้นเป็นไงนะทำงานน้อยลงได้ผลเท่าเดิมอ่านะได้ผลมากเท่าเดิมนะครับน,น่าสนใจนะฮะนี่ก็อีกกลไกหนึ่งนะครับเป็นที่มาว่าก็คอมพิวเตอร์มันชอบทำงานซ้ำ มันก็เลยมีกลไกลวิธีการสั่งให้มันทําซ้ําๆได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอพวก while พวกอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะมีคําสั่งที่เป็นทํางานซ้ําๆอีกนะฮะพวก for loop พวกนี้นะครับแต่พวก for loop เนี่ยเราจะรู้จํานวนรอบนะเราจะรู้จํานวนรอบระบุรอบลองไปเลยให้หมุนกี่ครั้งนะครับแต่พวก while loop พวกเนี้ยเราไม่รู้จํานวนรอบนะครับเราจะตั้งเงื่อนไขอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเช่นยกตัวอย่างก็อยากเข้าห้องน้ำเนี่ยปวดฉี่อย่างเงี้ยเราไม่รู้มันจะปวด นอนรอ,อกี่รอบก็จะปวดฉี่ใช่ไหมครับก็ปวดเมื่อไหร่ก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วกันนะครับถ้ายังไม่ปวดก็นอนต่อไปอ่านะเป็นลักษณะนี้นี่คือใช้พวกวายนะครับวายมันก็จะมีวายขึ้นต้นไว้ตรงนี้เลยก็ได้นี่จะไปวายไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้คือมันจะเช็คเงื่อนไขก่อนนะถ้าตรงตามเงื่อนไขถึงให้ทําถ้าผิดเงื่อนไขก็หลุดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเมื่อกี้นี้ที่เอาดูขึ้นก่อน ที่เราดูขึ้นก่อนก็คือให้ทําก่อนสักครั้งหนึ่งแล้วค่อยเช็คเงินขายนะครับต่างกันแค่นี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับระบบเราว่าเราอยากให้ทําก่อนครั้งหนึ่งไหมนะครับหรือว่าให้เช็คเลยทันทีนะฮะก็อันนี้เหมือนเป็นแบบระบบ t r ิ o u t ทำสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยไปเช็คภายหลังนะครับก็แล้วแต่นะฮะโอเคเราเริ่มเห็น,นกลไกนะฮะว่าเฮ้ยมันมีลินชักพอมันมีลินชักปับ๊บมันต้องมีการทําซ้ํา นะครับผมบอกใบไปนิดหนึ่งนะฮะในอนาคตมีโอกาสเห็นลิ้นชักกันซ้อนกงนมากกว่านั้นนะฮะลิ้นชักอันหนึ่งมีแบ่งซอ,อยย่อยเข้าไปอีกนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะฮะซอยย่อยอีกฝั่งซ้ายฝั่งขวามีบนล่างย่อยๆลงไปอีกในนั้นได้ได้นะครับมันซอยย่อยลงไปเรื่อยๆได้ลิ้นชักตัวนี้นะครับตอนนี้เราเอาแบบง่ายสุดก่อนนะลิ้นชักเดียวดึงออกมาเจอเลยนะครับอันต่อมานะฮะ เราจะเริ่มเห็นภาพว่า,อ,าอันนี้นะมี x มี w นะครับเอาไว้เก็บเว็บไซต์แล้วใช่ไหมฮะเราก็เริ่มมีความอยากเพิ่มเติมแล้วว่าเออแล้วถ้าฉันอยากจะมันไม่อยากซื้อแค่แคทอย่างเดียวแล้วอะมี d o อกมีอะไรไม่รู้อะเป็นร้อยเลยเหมือนกันเออทำแบบสไตล์คล้ายเว็บได้ไหมแอนด์เลินบนได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับก็แทนที่จะเป็น string y แบบปกติเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ ก็เป็นสตริงไวอาเร่ไปเป็นลิ้นชักไปนะครับแล้วข้อมูลที่จะเก็บไว้ก็ทําคล้ายกันเลยนะครับทำคล้ายกันเลยนะฮะอันนี้ก็ดู WY เหมือนกันส่งเป็นลิ้นชักเหมือนกันนะครับข้อดีก็คือโอ้อย่างงี้มันก็ไลทเซิร์ชกันสนุกเลยสินะฮะคำตอบก็คือใช่ครับมันไล่เซิร์ชกันสนุกเลยฮะนะกำหนดเซิร์ชเอนจินได้กําหนดคีย์เวิร์ดที่จะเซิร์ชได้นะครับซึ่งถ้าเช็คตามขนาดจริงๆอะครับมันก็จะเหมือนร้อยคูนร้อยนะฮะ นะครับคือหมายคูณในภาษาคอมพิวเตอร์มันก็ใช้สตาร์เนี่ยมันเป็นร้อยคูณร้อยผลลัพธ์มันจะร้อยคูณร้อยเลยนะฮะก็ Google ใช่ไหมครับ Google Search CatBatLat อะไรไม่รู้ร้อยตัวเว็บ o o o com CatBatLat อีกร้อยตัว200และนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกร้อยเว็บไซต์นะครับก็กลายเป็นร้อยคูณร้อยรวมผลลัพธ์ทั้งหมดที่ต้องทำา10,000ครั้งนะผลลัพธ์จะได้มีทั้งหมด1 0,000ผลลัพธ์นะครับ เอ็กมันก็เลยต้องเตรียมดินชักเก็บไว้ให้สูงสุดถึงหนึ่งหมื่นเลยนะหนึ 1, ่งหมื่นนะครับนะฮะก็โอเคงั้นลองมาดูหน่อยว่าแล้วถ้าอย่างนั้นข้างในมันจะต้องเขียนอะไรเพิ่มใหม่นะครับแล้วคนพบว่ามันก็เขียนคล้ายๆเดิมนะครับเพียงแต่เอ็กเนี่ยเรารู้แล้วว่าขนาดมันต้องเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้สิ่งที่มันทาซ้ํามันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับทาซ้ํามันจะอยู่ตรงนี้ระหว่างตรงที่ดอกจันตัวนี้นะครับนะเพราะว่ามันจะต้องพิมพ์คําใหม่เนี่ยซึ่งคําเดิมมันนี่คือ Y0 นะครับพอ Y 0เสร็จเรียบร้อยปั๊บก็เปลี่ยนคำจากแค่ก็เป็นแบนนะฮะจนกระทั่งถึง Y99 นะครับ,ถ, 99, รบถึงคำสุดท้ายนะฮะพะนั้นมันก็จะมีการวนลูปนอกแล้วก็วนลูปในตรงนี้อีกนะครับลูปนอกนี่ก็คอยทยอยเปลี่ยนเว็บไซต์นะเซิร์ชครบ1้อยคำปั๊บก็เปลี่ยนเว็บไซต์นะเนี่ยเป็นเว็บไซต์อยู่นี่นะครับอ่านะเป็นเว็บไซต์ใหม่เว็บไซต์ที่2ก็อ่านะเซิร์ชร้อยคำอีกนะครับ คำก็ไล่ไปคําที่0ถึงคำที่99นะครับลักษณะนี้อ่ะพอเราเจอกลไกแบบทาซ้ำอย่างเงี้ยเป็นคําว่า e ีพีทเหมือนกันเงนี้ยเราก็เริ่มนึกออกแล้วว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะมีดู why ซ่อนอยู่ตรงนี้อีกอันนึง่งใช่ไหมนะฮะก็ใช่นะฮะใช่นะครับผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นหน้าตายอย่างงี้นะครับจะเป็นแบบมินิเลยคล้ายๆกันเลยพูดง่ายๆคือจะาสามารถกำหนดการทำงานลูปนอกได้นะครับ ตัดแปลงนิดนึงก็จะกําหนดการทํางานลูปในได้นะครับเขียนคล้ายๆกันเลยนะเขียนคล้ายๆกันเลยนะฮะก็มีการประกาศตัวนับก่อนนะอันนี้เป็น J ละจะได้ไม่ซ้ํากับข้างนอกนะครับคืออย่างี้อธิบายนิดน,นึงนะครับไอ้เรื่องซ้ําไม่ซ้าเนี่ยก็คือปกติเราประกาศ i ข้างนอกอย่างนี้ใช่ไหมฮะ i เนี่ยมันจะอยู่นอกเหนือปิก,กาตัวนี้เนี่ยอยู่ข้างนอกปีกาตัวเนี้ย i ตัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า ทุกคนสามารถมองเห็นมันหมดเลยนะครับมองเห็นได้มันได้หมดเลยพอถือว่ามันอยู่แบบเหนือสุดนะอยู่ข้างนอกสุดนะมันเหมือนเป็นซุปเปอร์เซตนะครับนะครับในขณะที่ J ตัวเนี้ยนะครับเตัวเนี้ยโดนจํากัดขอบเขตอยู่แค่ตรงนี้นะครับเโดนจำกัดขอบเขตอยู่แค่ตัวนี้นะนเรพราะฉะนั้นถ้าหลุดขอบเขตตัวนี้มาเนี่ยจะเราจะไม่รู้จัก J ละนะฮะถ้าไปนั่งพิมพ์ช่วยพิมพ์ค่า J หน่อยตรงนี้ ตรงบรรทัดเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะขอบเขต J มันอยู่สูงสุดแค่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการเช็คปิกกานะครับในเรื่องการประกาศตรงนี้ส่วน J ตัวเนี้ยนะครับตัวมันเองเนี่ยพอมันอยู่ข้างนอกปิกกาตัวเนี้ยมันก็ถือว่าข้างในเนี้ยก็เห็นมันหมดนะครับเห็นมันหมดนะฮะโอเคอันนี้ก็คล้ายกันนะฮะไทป์วาเหมือนกันเลยนะฮะไทป์วาเหมือนเลยคัปปี้นะครับไปใส่ที่ xi อ่าตรงนี้มีปัญหาละ ตรงนี้จะเป็น x i ไม่ได้อือนี่เป็น xxi ไม่ได้นะครับเพราะเพราะอะไรเอ่ยเพราะตรงนี้มันมีเป็นหมื่นใช่ไหมฮะนี่ตรงนี้มมนมีเป็นหมื่นนะครับถ้าให้ถูกต้องจริงๆเนี่ยเราก็ต้องพิมพ์ตรงนี้เพิ่มเข้าไปอืมประกาศตัวนับใหม่ของมันนะต้องอยู่ข้างนอกสุดเลยนะนะอยู่ข้างนอกสุดเลยนะครับแล้วก็ทําตามนี้ นี่ให้เป็น k k บวกหนึ่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือมันจะเป็นไงครับมันจะเป็นตัวนับเลยตัวนี้เหมือนเป็นตัวนับลูปทั้งหมดเลยทั้งลูปนอกลูปในะรวมกันนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง9 9 9 9กานะครับ ตัวที่หมื่นนั่นเอง,เองนะครับักษนะนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาไล่กันต่อนะฮะอ่าตรงนี้มันก็จะรีพีทซ้าไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบร้อยคำนะฮะพอครบร้อยคำปับ๊บเจ้าเจตัวนี้มันก็จะมีค่าเป็นร้อยก็จะหลุดออกมาผิดเงื่อนไขแล้วหลุดออกมานะครับพอหลุดออกมาปับ๊บไอตรงนี้ก็จากมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับมันจะเพิ่มเป็นหนึ่งเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งมีค่าเป็นหนึ่งปับ๊บก็นําไปสู่เว็บไซต์ที่2 นะครับ W 1ลิ้นชักที่1น,นั่นเองลิ้นชักหมายเลขหนึ่งนะครับป๊บแล้วก็เซิร์ชพอลันมาถึงบรรทัดนี้อ่าตัวนับลิ้นชักคำศัพท์โดนเซตให้เป็นศูนอีกครั้งนี่นะครับโดนเซตให้เป็นศูนอีกครั้งละนะฮะตรงนี้มันก็จะเริ่มที่ศูนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆเหมือนเดิมวนตามเนี้ยฮะจกนกระทั่งครบร้อยนะครับ ซึ่งสังเกตว่ามันจะต่างกันทําไมถึงต้องเอาเคไปไว้ข้างนอกเพราะว่าถ้าเอาเคมาไว้ข้างในเนี่ยพิมพ์ i ินเเท่ากับศูย์ตรงเนี้ยเคก็จะโดนรีเซ็ตเป็นศูนย์อีกนะซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเราเลยประกาศทิ้งไว้ข้างนอกนะครับทำให้มันเหลือแค่เจตัวเดียวเพราะ j มันมีหน้าที่0 0 0 0 0รนนะฮะตรงบริเวณเนี้ยทำศ0น 0, 0 0ครบทั้งหมดร0อยเว็บไซต์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นดูแล้วมันจะซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะฮะมันจะซับซ้อนขึ้ แล้วก็ไอ้ไกลไกทอนคอรัสเนี่ยนั่งมีล้อมซ้ําอีกหลายๆรอบข้างในเนี่ยนะครับเราก็ต้องมานั่งคิดนิดนึ่งวาดลงในกระดาษนิดนึงนั่งนับหน่อยนะนะว่าลิ้นชักมันเป็นหมายเลขอะไรละเป็นของลิ้นชักอะไรนะครับแต่ถามว่าเสียเวลาทําอันเนี้ยดีกว่าที่เราจะต้องมานั่งพิมพ์เป็นทั้งหมดหมื่นเลยนะเนี่ยอย่าลืมนะเนี่ยนะครับห้าหมื่นถ้าเราบอกว่าไอ้ชุดคาสั่งที่ต้องสั่งรีพีทต,ตรงเนี้ยมันมีประมาณห้าคำสั่งใช่นไหมฮะห้าหมื่นมันทัดนะ ตรงนี้ถึงห้าหมื่นบรรทัดไหมไม่ถึงมไม่ถึงห้าหมื่นบรรทัดสั้นกว่ามากนะครับเรียกว่าพิมพ์เป็นคําสั่งที่แบบนิดเดียวไม่กี่บรรทัดถ้าเทียบกับห้าหมื่นบรรทัดแต่ได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับอันนี้แหละครับก็คือกลไกลที่เพิ่มขึ้นมานะฮะในการลูปเนี่ยวนทาซ้ําวนทาซ้าซ้อนวนทําซ้ำ,ซำซอะไรซ้อนได้อีกนะ ซ้อนๆกันไปเรื่อยมันก็คูณคูณคูณเข้าไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้เขียนในโค้ดได้น้อยลงนะครับแต่ได้งานมากเท่าเดิมน,นะครับเอาละกลไกที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเราอิงกระแสตร,ตรงนี้นี่อิงตรงเนี้ยนะฮะเรามีชุดคําสั่งอยู่ละชุดคําสั่งเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบางข้อมูลได้นะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เปลี่ยนแปลงคําที่จะเซิร์ชนะครับคําถามที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือ เผอิญเผอิญว่าไอ้ชุดคําสั่งเนี่ยมันอาจอยากจะรับเยอะกว่าเนียอยากจะรับข้อมูลเยอะกว่านี้และข้อมูลมันไม่ใช่แบบลิ้นชักด้วยแล้วข้อมูลแบบลิ้นชักเนี่ยตรงนี้ครับมันจะเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันคือ List ลิ้นชักนี่ต้องบอกนะฮะว่าเป็นลิ้นชักข้อมูลแบบเดียวกันข้อมูลที่จะเก็บในลิ้นชักนี่ต้องเป็นข้อมูลแบบเดียวกันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเผอิญเผอิญว่าข้อมูลมันแตกต่างกันแบบนี้ได้ล่ะนี่เลยเรามีฟังก์ชันโดเลมีเก็บข้อมูลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นสตริงใช่ ener, เดี๋ยวก็เป็นจำนวนเต็ม integer เดี๋ยวก็เป็นเซสเดี๋ยวก็เป็นทศนิยมนะ float จำนวนเต็มอีกละข้อความโหมันเก็บเยอะมากยาวเหยียดอย่างนี้เลยโหมันต้องมานันงเสียเวลาเก็บยาวเหยียดแบบนี้เลยเนี่ยมันมีวิธีไหมที่แบบอยากจะเก็บแค่นี้แพ็กมันในข้อมูลยาวๆเยอะๆอย่างเงี้ยแพ็กมาเป็นก้อนเดียวส่งไปเป็นแพ็กเดียวจบเออไม่ต้องมาแนงเสียเวลาพิมพ์ส่งไปเยอะๆๆๆลงไปในฟังก์ชันอย่างเงี้ยโดเลมี นะครับมีครับเรามีกลไกในการแพ็กข้อมูลนะแพ็กข้อมูลนะครับซึ่งวิธีการแพ็กข้อมูลเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่ชื่อว่าเราประกาศคลาสขึ้นมาก่อนนะครับประกาศคลาสขึ้นมาก่อนนะครับคือเราจะบอกว่าฉันจะแพ็กละนะฮะจะแพ็กละแล้วก็ตั้งชื่อของคลาสตัวนั้นนะครับว่าชื่อกล่องที่เราจะแพ็กข้อมูลเนี่ยชื่อกล่องว่าอะไรนะครับในที่นี้ชื่อกล่องมันชื่อว่าชื่อกล่องแพ็กนะครับเหมือนกล่องไปรษณีย์มีไซส์ a b c d ใช่ไหมครับนะอันนี้แบบไซส์แพ็กนะไซส์แพ็ก ซึ่งในกล่องไซต์แพ็กเนี่ยเก็บอะไรได้บ้างนะครับต่างกับกล่องไปรษณีย์นะกล่องไปรษณีย์บอกแค่กว้างคุณยาวคุณสูงใช่ไหมฮะอันนี้เรากําหนดได้มากเลยบอกเลยว่าไอ้กล่องไซต์แพ็กเนี่ยเก็บอะไรได้บ้างนะละเอียดเลยนะฮะในที่นี้เราก็พยายามล้อกับตัวนี้เราก็บอกเลยว่าเนี่ยเก็บสตริงได้นะสตริง w y z a c นะนะแล้วก็เก็บในสตริง w y z a c ข้างในมันก็จะมีข้อมูลเป็นข้อความ w y z a c เหมือนกันนะครับแล้วก็เก็บเป็นจํานวนเต็มได้นะ จำนวนเต็ม i k m n นะข้างใน i k m n ก็มีตัวเลขพวกนี้อยู่1 2 4 5นะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนึง float นะฮะ float คือทศนิยมนะครับ float, ทศนิยมนะก็มีทศนิยม j นะฮะเก็บค่า1.0ึ่งนบาทนะครับโอเคเราก็ประกาศ size pack ขึ้นมาละนะในกล่องไปรษณีย์ size pack ขึ้นมานะครับแล้วก็วิธีการสร้างกล่องไปรษณีย์ size pack นะครับก็สร้างง่ายๆเลยนะฮะเราก็ประกาศเลยว่ากล่องไปรษณีย์ size pack ตั้งชื่อให้นะอันนี้ตั้งชื่อว่าแพ็คหรือตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับอันนี้เหมือนตัวแปรเหมือนอย่างนี้เลยเหมือนสตริงนะแล้วตรงนี้จะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับอันนี้เราสร้างของเราขึ้นมาเองละเนี่ยชื่อว่าแพ็คนะครับเหมือนที่เป็นสตริงตัวเนี้ยอันนี้เราสร้างของเราขึ้นมาเองอันนี้มันมีอยู่แล้วนี่สร้างเองนะครับสร้างมาแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมานะครับแล้วก็บอกเลยว่า new pack นะ new pack นะครับก็ โอเคคุณมีสั่งไปษนีขอกล่องไซส์พีขอกล่องแพ็คหน่อยนะนะฉันจะตั้งชื่อมัอนว่าพีนะพอไปษนีส่งยื่นกล่องมาให้เรานะครับก็เหมือนนิวฮะได้อันใหม่มาได้กล่องใหม่มานะแต่ไปษนีเขาก็จะมีเนี่ยเก็บอยู่ในโกดังเขาเยอะมากนะครับอยากได้จากเขาก็จ่ายตังค์จ่ายตังค์เสร็จปั๊บเขาก็ส่งนิวแพ็คมาให้เรานะยืนกล่องใหม่มาให้เราแนะพ็คใหม่มาให้เรานะครับผ่านตัวนี้นะฮะ ก็คือถ้าเราประกาศแค่ไซต์ตรงนี้ยังไม่นิวนะฮะอันนี้มันจะเหมือนกันเป็นแค่บอกสเปกอะเป็นแค่สเปกแค่นั้นเองนะปราสเปกกล่องไทเอกว้างคุณยาวคุณศูนย์เท่าไหร่นะครับเราต้องจ่ายตางัยตงคนะ์จ่ายตางาังค์ก็นนิวอ่าจ่ายตังค์ปั๊บเขาจะส่งกล่องจริงๆมาให้นะเก็บไปที่ตัว P ตัวนี้ส่งกล่องจริงๆมาให้เลยนะครับไม่ใช่แค่สเปกลนะคลาสตัวเนี้ยมีหน้าที่บอกสเปกนะแต่กล่องจริงๆอยากได้เนี่ยตามสเปกเนี้ยเนี่ยตามสเปกเนี่ยต้องนิวก่อนอะ่านิว อ๋อนิวนิว,นวพิมพ์ผิดนะเนี่ยนิวตามสเปคนี้มานี่ก็จะได้กล่องนั่งชื่อว่า p มาใช้งานนะครับแล้วเนี่ยก็ส่งมันไปได้เลยอย่างนี้เลยนี่ดูแพ็คอย่างนี้เลยนะครับดู P นะเพราะว่าข้อมูลข้างในเราใส่ไว้ให้หมดละอันนี้เทะนะสั่งจากไปษนีมามีของใส่ในกล่องให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เราก็มีของใส่ในกล่องหมดละเราก็เลยส่งไปเลย นะครับไม่ต้องเป็นไงเปรียบเทียบเปรียบเทียบบางทีไม่ต้องพิมพ์มายาวอย่างนี้แล้วนะเราแพ็คให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยเขียนให้มันดูง่ายแพ็คให้ง่ายๆชัดเจนนะแล้วก็ค่อยส่งไปอ่าอย่างงี้นะครับเช่นเดียวกันไอ้ฟังก์ชันดูเนี่ยเวลามันจะรับออกมามันก็ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาพิมพ์ St ring, string, in, float, string String Inforce String s t r i n g อะไรไม่ต้องละพิมพ์แค่นี้เออฟังก์ชันดูของฉันนะฉันรับเฉพาะข้อมูลแบบแพ็คนะเออสเปคแบบแพ็ค ถ้าคุณเป็นแพ็กนี่พีเป็นแพ็กคุณส่งมาได้เลยนะคุณส่งมาได้เลยแล้วเดี๋ยวฉันแกะของภายในออกเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นงี้ครับมันก็จะส่งพีเข้ามาเนี่ยเรียกพีเนาะพีก็รวยเนี่ยครับก็พีนะพีตัวนี้ปึ๊บอ่ามันก็ส่งมาเก็บไปที่ตัวนี้นะครับ แล้วก็อย่างนี้ได้เลย pack. w อยากได้อะไรตรงนี้ออกมาได้เลยครับ pack. y pack. z คือออกมาได้เลยนะฮะออกมาได้เลยนะครับเนี่ยนี่ก็ออกมาบวกกันได้เลยลักษณะนี้เลยครับและนี่คือการกำหนดสเปคของกล่องนะฮะแทนที่เราจะต้องมานั่งเสียเวลาพิมพ์ยาวๆแบบนี้นะฮะเหลือเพียงแค่นี้เท่านั้นเองนะครับอาจจะบอกว่า เออให้พิมพ์ยาวๆแบบนี้มันก็ก็อดทนพิมพ์ไปก็ได้ลองจินตนา,านการนี่มีแค่เลกับมีนะโดเลมีมันมีเยอะกว่านั้นนะนะครับถ้าเทียบกับโดเลมีพิมพ์นสั้นแบบนี้ดีกว่าไหมนะครับลักษณะนี้โอเคนะฮะพอเราเริ่มที่จะมีคลาสนะฮะมีการบอกสเปคทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะเอออยากจะกำหนดของในกล่องเองอะ มีการกำหนดสเปคของกล่องใช่ไหมฮะแต่อย่างเงี้ยมันไม่สามารถกําหนดของในกล่องเองได้นะของในกล่องจะเป็นตามสเปคที่ระบุไว้นะถ้าเราอยากได้แบบเนี้ยอยากขอระบุของภายในกล่องเองนะครับเออ,เ,อ,อเป็น Google เป็น c a t นะ่ะเป็นเว็บ Google เซิร์ชคำว่า Cat เอาลิงก์ที่1นึ่งเอออยากระบุของในกล่องเองทําได้ไหมนะครับจริงๆก็ทําได้นะฮะก็นี่เลยอันนี้นะฮะดูแพ็ก1แพ็ก2แพ็ก3แต่ทุกอันเป็นสเปค แพ็คเหมือนกันหมดสเปคเดียวกันหมดนะครับทำยังไงถึงจะสามารถให้เขากําหนดของภายในกล่องเองได้นะฮะเพราะฉะนั้นในสเปกนะครับในสเปกกล่องเราก็ต้องกําหนดด้วยว่าให้สามารถระบุของภายในกล่องเองได้นะครับอย่างหมายเลขหนึ่งเนี่ยแพ็คเฉยๆตรงเนี้ยนะฮะไม่จำเป็นไม่ได้มีของอะไรอยู่ข้างในที่อยากจะใส่เพิ่มเองนะครับเราก็พิมพ์มาแค่นี้ครับแพ็คแค่นี้เองนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ย ปกติโดยทั่วไปถึงเราไม่พิมพ์ตัวนี้ครับไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะคอมพิวเตอร์มันสร้างให้เองอัตโ,ตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพราะปกติเวลาที่อยากจะซื้อกล่องใหม่นิวกล่องใหม่ขึ้นมาเนี่ยตามสเปคเนี่ยมันจะต้องมีแพ็ค่เนี่ยโดยอัตโ,ตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เราพิมพ์ขึ้นมาให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยอเวลานิวแล้วก็ขอใส่ของในกล่องเองก็เพิ่มตรงนี้ขึ้นมาี่นนี้ใส่2อันใช่ไหมครับก็ต้องเพิ่ม2อันเนี่ยเป็นสตริงทั้งคู่ข เก็บไ้ใน w รับตัวนี้เข้ามาเก็บไว้ใน a แล้วก็ส่งค่าต่อกลับไปเก็บไว้ที่เว็บกับ animal นี่ซึ่งเว็บ animal คือตัวนี้คือของภายในกล่องจริงๆของเรานะครับนะเนี่ยที่เราเห็นก็ตามที่เราระบุไว่าของในกล่องเราเก็บอะไรได้บ้างมีเว็บมี animal มีเก็บ number ได้เนี่ยเก็บเป็น int นะครับซึ่งโดยปกติถ้ามา เป็นแบบ d e f a u l t คับพื้นฐานเลยก็จะแบบม e. ีแอปใส่มาให้ละ Bing d o 5นะครับแต่ว่าก็สามารถเปลี่ยนข้างในของข้างในกล่องได้นะครับเนี่ยก็ใส่มาลักษณะน,นี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแพ็กตัวนี้ก็เก็บได้ส่สงข้อมูลมาได้3อันเนะพื่อจะเก็บข้อมูล3อันนี้ทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยยัดเข้าไปในกล่องนะยยัดเข้าไปตามสเปคที่มันมีนะครับอย่างนี้ได้เลยนะอย่างนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งขั้นตอนแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการตัวแพ็คตัวนี้สังเกตว่ามันจะชื่อเดียวกับคลาสนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนชื่อให้กันให้มันตรงกันให้ถูกต้องมันจะชื่อเดียวกับคลาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นเลยว่ามันจะมีฟังก์ชันตัวนี้มันจะมีชื่อพิเศษเรียกให้เขาเรียกว่าคอนสตรัคเตอร์เป็นผู้สร้างนะผู้ระบุตอนแรกว่าของในกล่องตามสเปคเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับ ซึ่งถ้าเราไม่ระบุอะไรลงไปนะครมันก็ไม่ทํางานอะไรนะฮะแต่ถ้าเราระบุลงไปสมมุตินะผมย้ายนิดหน่อยแล้วกันจะได้เห็นคุณสมบ,บัติของมันนะครับหน้าที่คอนสรัคเตอร์คือเอาของใส่ในกล่องตอนที่ได้รับกล่องมาใหม่ๆเลยอยากให้กล่องมันทำอะไรนะครับ ลบนี้ออกนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าแบบแพ็กเกจเฉยนี่เราไม่ได้ส่งข้อมูลอะไรเข้ามานะฮะก็จะเป็นค่า default พื้นฐานที่เรากำหนดไว้เลยว่าจะให้เป็นอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นแบบแพ็กที่2เนี่ยเป็น c o n s t r u c t o r ์เหมือนกันนะครับเป็นคอนสตัคเตอรเหมือนกันแต่ว่ารับข้อมูลจากข้างนอกออกมาแล้วก็มาใส่ในกล่องได้นะครับซึ่งสังเกตว่าชื่อมันซ้ำชื่อมันซ้ำชื่อมันซ้ำนะแต่ว่า ข้อมูลที่รับเข้ามาจํานวนไม่เท่ากันนะครับอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าโอเวอร์โหลดนะโอเวอร์โหลดก็คือโอเวอร์โหลดชื่อมานะครับขอใช้ชื่อซ้ำหนะ่อยแต่ว่าตัวชั้นเองเนี่ยมีจํานวนที่จะส่งเข้ามาไม่เท่ากันนะนะครับไม่เท่ากันลนะักษณะนี้แต่หน้าที่ของคอนสแตคเตอร์นี่คือโอเวอร์โหลดคอนสแตคเตอร์นะหน้าที่คอนสแตคเตอร์เหมือนกัน,กนคือกําหนดว่าของที่จะใส่ลงไปในสเปคตามกล่องนั้นเป็นอะไรบ้าง นะครับทุกครั้งที่เรานิวขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัตินะชื่อมันจะคลายกันนิวปั๊บได้กล่องมาใหม่ปั๊บตามสเปคเนี่ยมันจะเรียกไอ้พวกนี้อัตโนมัติทันทีนะครับทันทีเลยโดยอัตโนมัตินะครับคำถามก็คือพอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บหมยาวมากเลยเนี่ยแล้วสมมุติอยากจะกําหนดของใส่ภายในกล่องเยอะๆะยาวๆอย่างเงี้ยมันเนอ ถ้ามันมีตัวที่4ตัวที่5ต้องมานั่งเขียนทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยมันคงไม่ไหวนะมีวกลไกเขียนสั้นกว่านี้ไหมนะฮะจริงๆก็มีกลไกเขียนสั้นกว่านี้นะครับจากยา,ยาวเมื่อกี้นะฮะแพ็กแพ็กสามอันเหลือแพ็กเดี่ยวนี่เลยเหลือแพ็กเดี่ยวนะครับโดยใช้กลไกลที่ชื่อว่าค่าดีฟอล t ครับนี่ค่าดีฟอล t นะครับก็คือเราจะมีการใส่ค่าดีฟอล t ลงไปตรงนี้ด้วยนะครับ ก็คือถ้าสมมุติเขาไม่ส่งอะไรเข้ามาเนี่ยนะไม่ส่งอะไรเข้ามาก็จะถือว่าเป็นตามค่า Default เลยเป็นข้อความเปล่าแล้วก็เลข0นะครับเนี่ยก็คือถ้าสมมุติเขาส่งมาแพ็กอย่างเงี้ยไม่ส่งอะไรเข้ามาเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยมันก็จะใช้ค่า Default โดยอัตโนมัตินะครับหรือว่าถ้าเขาส่งมาแบบที่2แบบนี้ส่งเข้ามา2อันกูเกิลแคทมันก็จะส่งนี้เป็น g o o g l e ตรงนี้เป็น Cat ส่วนตรงนี้ไม่ส่งอะไรเข้ามาก็เป็นเลขศูนย์แห้งตโนมนะครับเนี่ยก็จะลดทันทีเลยนะจากที่มีแพ็กหลายอันก็จะเหลือแพ็กแค่อันเดียวนี่ก็เป็นกลไกลหนึ่งจะมีกลไกลักษณะนี้ซ่อนอีกเยอะมากนะครับในรูปแบบของภาษาต่างๆนะแล้วภาษามันไม่ตายสักทีไนงะแม้แต่ซีพัทตอนนี้ก็มีเวอร์ชันอะไรของปี2014ันสครับนะซีพัทหนึ่งสี่นะ C 4, นะจำไม่ผิดนะฮะมีซีพัทหนึ่งหนึ่งนะสแตนดาร์ดซีพัท ม,มีเรื่อยๆนะฮะซีชาร์ arp, ตอนนี้ก็เวอร์ชัน6.0ละนะครับเพราะมันก็จะมีกลไกที่อำนวยความสะดวกพวกเราเนี่ยค่อยๆโผล่มานะครับอำนวยความสะดวกทั้งตอนเขียนอำนวยความสะดวกทั้งตอนตรวจภายหลังนะดูแลภายหลังนะครับมีมาเรื่อยๆนะฮะต่อมานะฮะต่อมาเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าการมีคลาสมีอะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้งานสะดวกดีเหมือนกันนะพิมพ์สั้นๆเองนะครับพิมพ์สั้นๆเองนะ เราก็มานั่งคิดต่อไปว่าเอ๊ตอนเนี้ยคลาสของเรานะมันเก็บแค่เนี้ยครับมันเป็นสเปคที่เอาไว้เก็บแค่ข้อมูลแค่นั้นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียกใช้งานเนี้ยเราก็ต้องโยนแพ็กเราเข้าไปเนะี่ยต้องมานั่งใช้ดูภายนอกใช้ฟังก์ชันภายนอกนะครับแล้วก็ดูแพ็กเข้าไปลักษณะนี้นะครับเออ เนี่ยสมมตินี้ดูแพ็กเนาะรับแพ็กเข้ามาแล้วก็มานั่ง p. w e b p. a n i m a l p. n u m เ e อตามมันเดิมข้างบนลักษณะนี้มันจะมีทางไหมที่ของภายในกล่องสเปคภายในกล่องมันมันเป็นอย่างนี้ได้นี่ดอด,ดูดูนะเปรียบเทียบน,นะครับอันนี้คือเราจําเป็นจะต้องมี ฟังก์ชันข้างนอกแล้วก็โยนแพ็กเราเข้าไปโยนกล่องเราเข้าไปแล้วมันก็ค่อยไปพิ้น p web p animal p number นะครับแต่ดูอันนี้สิอันนี้ super pack d o นะ d o ดดูทำอะไรดูนะดูดีนะครับดูก็พิ้นว e b พิ้นตัวนี้พิ้น animal พิพ์ number <got> เหมือนกันเหมือนกันกับไอ้ข้างบนเลยนะแต่ไอ้ข้างบนเป็นลักษณะที่ว่า มันแยกกันระหว่างข้อมูลที่โดนแพ็กกับฟังก์ชันการทํางานแ,แยกกันระหว่างข้อมูลนี่คือข้อมูลต้องส่งข้อมูลเข้ามาก่อนนะแล้วฉันค่อยทํางานตามฟังก์ชันดูแต่ไอตัวข้างล่างเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณมีข้อมูลแล้วอะกาหนดการกระทําด้วยไหมอืมไอการกระทําดูตัวเนี้ยคุณไม่ต้องอยู่ข้างนอกหรอกนะไม่ต้องอยู่ข้างนอกอันนี้เขียนให้เห็นภาพแล้วกันเนาะ เนี่ยของเดิมเป็นอย่เงี้ยข้อมูลนะสเปกอยู่ข้างนอกอข้อมูลอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างในแต่ไฟังก์ชันการทำงานอยู่ข้างนอกนะแล้วก็ต้องมานั่งเสียเวลา new Super Pa c k ็ e w ปุ๊บโยนเข้าไปแล้วค่อยทำงานตามนี้ทั้งๆท,ท,ท,ที่สังเกตเลยว่าการทำงานของมันเนี่ยมันก็ยุ่งกับ Data ข้างในเนี่ยมันก็ยุ่งกับ Data ข้างในแบบนี้นะครับ ก็เลยบอกว่าแล้วทําไมไม่รวบไอ้ดูข้างนอกเนี่ยมาอยู่ข้างในไปเลยอืมมาอยู่ข้างในอย่างนี้ไปเลยนะพอมาอยู่ข้างในอย่างนี้ไปเลยต้องมานั่ง p p, p. animal p number อะไรไหมไม่ต้องนะเพราะถือว่าเนี่ยไอ้ว็บ animal พวกนี้ยมันเข้ามาอยู่ข้างในเรียกดาข้างในได้อัตโนมัติอยู่ละนะครับเพราะปีกกามันทํางานถึงขนาดนี้เลยตัวมันเองมองเห็นได้ถึงขนาดนี้เลย นะมันก็เลยมองเห็นข้างในตรงนี้ไปด้วยโด,ย,ดยอัตโ,ตโนมัติไม่ต้องมาแนงเสียเวลาส่งไปส่งมาเปรียแบบเทียบดีๆนะอีกทีนะดูแบบนี้กับดูแบบนี้ที่ต้องส่งข้อมูลเข้าไปอันนี้ไม่ต้องส่งอะไรเข้าไปเลยนะกำหนดสเปคกล่องขึ้นมาว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็บอกด้ว่ากล่องเนี่ยคุณเอาหลอดจิ้มดูดได้นะกล่องเนี่ยคุณเปิดตรงนี้นะกล่องนี้คุณต้องเขย่านะเออกำหนดเพิ่มได้ว่าจะให้ทำอะไรกับกล่อง นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นกล่องแล้วก็ไม่บอกว่าทําอะไรกับมันได้นะเก็บข้อมูลอย่างเดียวไม่นะนี่เทยิงกว่าบอกได้ด้วยว่าทําอะไรกับกล่องได้นะครับอันนี้ก็คือปริ้นข้อมูลข้างในออกมาดูได้ด้วยนะครับนี่คือกลไกมันเพราะฉะนั้นเราเดินเลยมาถึงตรงนี้เราจะเริ่มเห็นที่มาที่ไปแล้วว่าตอนแรกเราแค่อยากแพ็กข้อมูลต่อมาถ้ามันมีข้อมูลมันมันต้องมีทําอะไรกับข้อมูลข้ลขางในได้เราก็เลยรวม ฟังก์ชันจากภายนอกเข้ามาข้างในด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคลาสเนี่ยมีได้ทั้งตัวข้อมูลแล้วก็มีได้ทั้งการกระทําจะให้ทำอะไรกับกล่องนะสเปคกล่องที่เรากำหนดขึ้นมานะครับโอเคพอดูอย่างนี้ปั๊บเนี่ยอืมดีนะใช้ได้เลยกล่องเก็บได้หลายอย่างนะแถมบอกได้ด้วยว่าทำอะไรกับกล่องได้บ้างแต่มันดูมีบางอย่างดูไม่ปลอดภัยนะครับทำไมเรียกว่าดูไม่ปลอดภยัย <ม>เราเลยมานิดหนึ่งมาดูนี่กันหน่อยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าซ u เปอร์แพค็คเนี่ยนะครับซูเปอร์แพค็คของเราเนี่ยมีข้อมูลเริ่มต้นเป็นบ ing นะครับซึ่งไอค่า Bing ตรงเนี้ยเราอยากให้มันเซิร์ชโดยใช้เว็บ Bing อย่างเดียวไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนเป็น Google ไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยนะครับให้ต้องการให้ใครมาเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนะฮะเราอยากให้มันเป็น r e a d o n l y นะครับ หรือว่า Animal ตรงนี้มีคำว่า d o g อยู่เราบอกว่าโอเคคุณอาจจะรับสัตว์ชนิดอื่นเข้ามาได้แต่ว่ามันจะต้องมีคำว่า d o g ลงท้ายนะฮะหรือว่า Number 5ตรงนี้เราบอกว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลง Number ตรงนี้เพิ่มได้แค่ทีละหนึ่งเพิ่มมากกว่านั้นไม่ได้นะครับสังเกตว่าไอ้ข้อมูลข้างในตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเพียงแค่ต้องการจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้มันอย่างเดียว แต่บางทีเราอยากจะกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมลงไปด้วยว่าข้อมูลเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขาการใช้งานอย่างไงเป็นอะไรได้เท่านั้นอ่านได้อย่างเดียวเปลี่ยนค่าไม่ได้ถ้าจะเปลี่ยนค่าเพิ่มได้ทีละหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเราอยากจะกําหนดคําสั่งเพิ่มเติมเข้าไปใน d a t a าพวกนั้นด้วยนะครับเหมือนตัวอย่างแก้วเนี่ยแก้วในกล่องเนี่ยห้ามโยนนะกล่องนี้ห้ามโยนนะแก้วในกล่องนี้ จะต้องคงรูปลักษ์อย่างนี้ไว้เท่านั้นไม่ใช่ไปส่งปั๊บแตกเปลี่ยนรูปลักษ์อะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะกําหนดไว้เหมือนแปะฉลากแน้ากล่องของห้ามโยนอะไรอย่างเงี้ยครับนะเออเราทําได้ไหมนะฮะซึ่งถ้าเป็นแบบกลไกเดิมเนี่ยมันทําไม่ได้ครับเพราะมันเปิดหมดเลยเนี่ยสติงเว็บสติงแอนิมอลนามเบอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นพอเปิดหมดเลยเนี่ยใครมาข้างนอกเนี่ยสมมตินี่คนข้างนอกนะรับกล่องเข้ามาเนี่ยรับกล่องเข้ามาปุ๊บแล้วก็ดอตเว็บแล้วก็เปลี่ยนไป Google ได้เลย ดอ i แอนิมเปลี่ยนเป็น Cat ได้เลยซึ่งจริงๆเราอยากจะได้ถ้าคุณเปลี่ยนปั๊บมันต้องลงท้ายด้วยด็อกเนี่ยหรืออย่างเนี้ยอยู่ดีจาก5ใช่ไหมเปลี่ยนเป็น7ได้เลยซึ่งบอกไม่ได้เราอยากจะให้มันเปลี่ยนทีละหนึ่งเออเราอยากให้มันเปลี่ยนทีละหนึ่งนะซึ่งมันต้องมาเป็น6ไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้กําหนดนกลไกอะไรไว้เลยตรงนี้ทุกคนสามารถดอเข้ามาได้เลยดอดเข้ามาดึงของภายในกล่องเปลี่ยนแปลงของภายในกล่องได้เลยมันไม่ปลอดภัยเลยอะ่ะนะคือเราอยากจะให้คนที่เข้ามาในกล่องได้เฉพาะ ช่องทางที่เรากําหนดแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขเราแต่ถ้าเราพิมพ์ตามเนี้ยเรากําหนดอะไรไม่ได้เลยนะใครอยากดอทก็ดอทเข้ามาได้ดอทดอทได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทางไหมที่เราจะกําหนดกลไกขึ้นมาได้นะครับก็ทําอย่างนี้นี่เองเนี่ยเป็นที่มาของคําใหม่ครับนี่เพิ่มเติมเข้าไป private private แปลว่าส่วนตัวนะส่วนตัว เพราะฉะนั้นพอเราบอก private string web ตัวเนี้ยตรงเนี้ย Bing ตัวเนี้ยจะโดนดอทภายนอกไม่ได้ละคนภายนอกจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ละจะมานั่งมา p p web อย่างงี้ไม่ได้นะทําไม่ได้นะครับจะดอทแอบแง้มกล่องเข้ามาไม่ได้ละเพราะนี้ private ส่วนตัวเขียนชัดเจนว่า can access outside class มไม่สามารถที่จะไป access ข้างนอกคลาสได้ ไออย่างเงี้ย access ข้างนอกคลา s เพราะคล s สมันทำงานถึงแค่นี้ใช่ไหมฮะเนี่ย p ตัวเนี้ยไปเข้าถึงเว็บข้างนอก Class แต่ถ้าเราใส่ private อย่างเงี้ยไม่ได้ละกลไกลเราบอกแล้วและแน่นอนพอใส่ private อย่างนี้ปับ๊บไม่สามารถ p web เปลี่ยนเป็น google ได้แน่แก็เป็นตามที่เราต้องการที่เราอยากจะคง Bing เอาไว้นะครับอันต่อมา d o c เนี่เราไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนเป็น cat เปลี่ยนอะไรถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ จะต้องมีด็อกตามหลังนี่นัมเบอร์ทุกอย่างตอนนี้เซตเป็น private หมดเลยนะครับและเราก็เปิดเฉพาะ method ให้เป็น Public เฉพาะฟังชันเนี่ยนะครับนี่ฟังก์ชันให้เป็น Public นะครับ Public แปลว่าสาธารณะใครก็ดอทเข้ามาได้นะสามารถเข้าถึงได้ข้างนอกคลาสดอทได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเนี้ยทำไม่ได้ละแต่ตัวเดียวที่ทำได้คือตัวนี้ดอทด,ดูนะครับเราก็ดอด,ดูไป นะครับมันก็จะปิม้นออกมาได้อย่างเดียวพริ้นบิงด็อกห้าปริ้ได้อย่างเดียวนะครับแต่เพิ่มเพิ่มว่าไอตัวแอนิมอลเนี่ยเราเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเปลี่ยนแปลงได้แต่ขอให้ลงท้ายด้วยคำว,ว่าด็อกแค่นั้นเองนะครับเราก็เลยทำงี้ครับสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าเซตแอนิมอลนะฮะและไอเซตแอนิมอลเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความลายสายเข้ามาก็ได้นะครับพิมพ์เป็นแคทอะไรก็ได้เข้ามาก็ได้แล้วพอได้คําว่าแคทเข้ามานะครับบวกตรงเนี้ย ถ้าเป็นลักษณะของข้อความขึ้นมาข้อความมาต่อกันนะถ้าตัวเลขก็1นบวกหก็เป็น2กรเพ่มแต่ถ้าเป็นข้อความ cat บวกขีดล่าง d o c ก็เป็น cat ขีดล่าง d o c นะครับเนะี่ย pen Pi า apple pen เนะี่ยต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเราพิมพ์อะไรเข้ามาก็แล้วแต่ตรงเนี้ยมันก็จะต่อเข้ากับขีดล่าง d o c ได้ตรงตามที่เงื่อนไขเราว่าขออะไรก็ได้แต่ลงท้ายด้วย d o c นะอะไรนำหน้าก็ได้ลงท้ายด้วย d o c นะครับอันต่อมา get web นเนื่องจากว่าเราไม่สามารถ p w e b ได้ละนะครับเราจะทํายังไงไอ private จะได้ข้อมูล private ตรงนี้ออกมาได้ยังไงเราก็ต้องทําผ่านฟังก์ชันเพราะฟังก์ชันตัวนี้เป็น Public นะครับเราก็บอกว่าโอเคถ้าคุณ get b มานะเราก็เดี๋ยวจะ return ข้อมูลข้ลขางในออกไปให้นะครับมันก็จะ copy ข้อมูลใส่ไปตรงนี้ให้ในะส่เป็น string ในท่อข้อมูลนี้ให้แต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราไม่มีฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงให้มีแค่ฟังก์ชัน get ออกไปอย่างเดียวนะครับหรือว่าอย่างตัวเลขเนี่ย increase number เรามีแค่ช่องทางที่เปิดเป็น public ทิงไว้ก็แค่เพิ่มตัวเลขให้นะครับเพิ่มตัวเลขให้ก็จาก5บวกได้ทีละ1เพิ่มได้ทีละ1น,นะครับก็เป็น6นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตครับว่าการเขียน,นกลไกแบบนี้การที่เราทำให้ข้อมูลตรงตรงตรงนี้ใส่เป็น private ให้ทั้งหมดมันปลอดภัยนะครับมันปลอดภยัย และเราก็สามารถที่จะสร้างกลไกให้เข้าถึงได้โดยใช้ผ่านฟังก์ชันพร้อมใส่เงื่อนไขแปลก,ปกเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดขึ้นมาได้เองนะครับได้เองเลยแต่ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น Public หมด Public Public ใครก็เข้าถึงได้ตรงเนี้ยเราไม่สามารถจะใส่เงื่อนไขวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้เงื่อนไขในการมาทำแบบยุ่งกับข้อมูลนั้นได้แค่อ่านอย่างเดียวใส่ไม่ได้ถ้าเราอยากใส่เงื่อนไขอยากใส่คำสั่งเพิ่มเติมเราต้องมาใส่ใน ฟังชันนะครับเพราะฉั้นฟชันเราก็เลยเปิดเป็น Public ไว้นะครับแล้วก็ค่อยให้มันไปยุ่งกับ Data ครข้างในตามสิ่งที่เราจะเขียนสั่งเพิ่มเติมนะครับเพราะั้นเวลาใช้งานก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นี่คือภายนอกนะอยู่ข้างนอกค้านะครับเวลาใช้งานก็รับ New Pack ข้างนอกมาส่งมาถึงไอ้ตัวนี้อันนี้รับก็ p get web นะ get web มันก็จะได้เว็บออกมาโชว์เว็บนะตัวนี้ก็บนะิงอถูกต้อง ในบิงเหมือนเดิมไม่มีใครเปลี่ยนแปลงมัน p set animal เนี่ย set animal เป็นฟังก์ชันที่เปิด Public ไว้ set animal รับค่า cat เข้ามาอ่านี่เป็น cat และ cat cat บอก dog ก็เป็น cat คิดล่าง dog อ่าเพราะันตอนนี้ข้อมูลใน animal เราก็เป็น cat คิดล่าง dog ละนี่ตัวนี้เป็น cat คิดล่าง dog อัตโนมัติอย่างที่เราต้องการ number เราตั้งเงื่อนไขว่ามันเพิ่มได้ทีละหนึจัดไป เข้าถึง Number โดยตรงไม่ได้เขาได้ผ่านฟังก์ชัน Increate Number นะครับก็เป็น6การทำแบบนี้ดีอย่างไรอีกคือโดยปกติข้อมูลพวกนี้มันมักจะอยู่ตายตัวสเปคเนี่ยมันตายตัวอยู่แล้วว่าจะมีข้อมูลประมาณเนี่ยแต่ไอ้เงื่อนไขที่ยุ่งกับข้อมูลตรงนี้มันเปลี่ยนเรื่อยๆมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับเปลี่ยนได้เรื่อยๆบางวันอยากจะบวก1ผ่านไปสัปดาห์หนึ่งอยากจะ้บวก2หาร4คูณ9แล้วแต่คือตรงเนี้ยมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นย้าอีกครั้งถ้าเรายุ่งกับคลาสพวกนี้เนี่ยพวกข้อมูลต,ๆๆต้องๆงพวกนี้นะครับควรจะตั้งเป็น private ไว้ให้หมดนะครับควรตั้งเป็น private ไว้ให้หมดแล้วก็เพื่อที่เราจะสามารถเข้าถึงมันได้ผ่านฟังก์ชันแล้วก็ใส่เงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมลงไปได้ผ่านฟังก์ชันนะครับนะไม่ใช่ว่าให้ใครเข้าถึงก็ได้ภายก็เรียบร้อยนะฮะอยากจะใส่เงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้แล้วนะลำบากแล้วนะครับโอเคนะฮะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าวิาวธีการใส่เงินไขเพิ่มเติมนะก็ต่อเนื่องกับเมื่อกี้นี้เราขยาย increase number increase number เมื่อกี้เนี่ยมันจะบวกอย่างเดียวใช่ไหมครับเราก็สามารถใส่คำสั่งเพิ่มเติมได้ว่าถ้านะฮะ number ตอนเนี้ยมันเท่ากับเท่ากับเพราะไอ้เท่ากับอันเดียวมันกลายเป็นท่อข้อมูลไปแล้วใช่ไหมฮะถ้าอยากได้คำว่าเท่ากับนะอีกข้อ,ขอนะในภาษาอังกฤษก็ต้องใช้เป็นเท่ากับเท่ากับนะฮะอันนี้ก็พวกในสีชาบเจะว่าสีพัดเป็นประมาณนี้นะฮะ ถ้าตัวเลขมีค่าเท่ากับ1น,นะครับแล้วนะฮะก็ให้ตัวเลขเนี่ยกลายเป็น0นะครับให้ตัวเลขกลายเป็น0นะครับแต่ถ้าเนี่ยถ้าตัวเลขมันไม่ได้เท่ากับ1น,นะครับเราก็ให้มันบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้มันบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเราตั้งเงื่อนไขอย่างนี้ได้นะครับซึ่งถ้ามัน p number เข้าไปตรงๆเราไม่สามารถตั้งเงื่อนไขาภายในอย่างนี้ได้เลยนะฮะ แต่พอเราเป็นอย่างนี้เราตั้งขึ้นตั้งเงื่อนไขได้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันอะ่ะอยากจะเขียนอะไรลงไปก็ได้จะเป็นชุดคำสั่ง if e AP A l s e อะไรก็ได้นะครับ if elif พวกนี้ไม่มีอะไรนะครับถ้าแล้วถ้าไม่ใช่อย่างนั้นให้ทำอีกแบบหนึง่ง e AP A l s e อย่างนี้ซึ่งถ้าเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์มาก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้ใส่ปีกกาให้ครบนะครับก็ if e นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขอย่างเดียวกันนะครับซึ่งเงื่อนไขตรงนี้ก็ปิดได้วงเล็บนะครับแล้วก็ถ้าเป็นจริงตามนี้ ก็คล้ายๆกับ while loop เนาะก็มีปิก,กาขึ้นมาก็ให้ทําตามคําสั่งข้างในปิก,กาแต่ถ้าไม่เป็นจริงตามนี้ก็ให้ไปทําตามเอลข้างล่างนี้ภายในปิก,กาเอลข้างล่างนี้นะครับตรงกลไก if else เนี่ยก็ไปสามารถไปดูเพิ่มเติมได้เพราะคิดว่าอ่านโค้ดได้ไม่ยากเข้าใจได้ไง่ายๆเรื่อง if else พวกนี้นะครับแต่ให้เห็นได้เฉยว่าการที่เราปิด private อย่างนี้เปิด public แบบนี้มันส่งผลให้เราสามารถที่จะเล่นอะไรเพิ่มเติมได้เยอะ สิ่งที่เราไพเวทไว้ตังเงินขายอะไรเพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับต่อมาต่อมากลไกลขี้เกียจเพิ่มอีกแลละดูโค้ดตรงนี้ดีๆครับเรามีซ u เปอร์แพ็คนกนิวซ u เปอร์แพ็คนะครับซึ่งตรงนี้เขียนเหมือนกันหมดเลยโดเลมีโดเลมี mi, เหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยครับนะเหมือนกันทุกอย่างเลย เอาให้เห็นชัดหน่อยแด้วกันอันนี้หกหกคือเราที่คือข้างในนี้มันเหมือนกันหมดเลยฮะองสองคาดเนี่ยแล้วทำไมเราต้องมานั่งพิมพ์ซ้ำกันคือมันต่างกันแค่นี้ครับต่างแค่นี้นะเรา s ดอดู n ดอดูห้าห้าห้าหกหกหกมันต่างกันแค่นี้แต่ไอเลมีเนี่ย ข้างในมันเหมือนกันมันมีเหมือนกันนะเราก็มานั่งคิดว่าเออฉันจะทํำยังไงดีที่ฉันจะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาพิมพ์ไอเลไอมีเง,งี้ยฮะคือมันต้องใช้เหมือนกันทั้งสองคา่าเนี่ยนะครับเนี่ยเมีเอายกตัวอย่างแล้วกันเนาะเราไม่เอาห้าห้าแล้เห็นชัดชัดมีเลมีอันนี้เป็นมีเล คือมันต่างกันแค่เนี้ยครับต่างกันเราจะเรียกฟังก์ชันไหนมาใช้ก็แต่ไอฟังก์ชันพวกนี้เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยแล้วก็อยากเรียกใช้ภายในคลาสเหมือนกันทำยังไงที่เราจะไม่ต้องมานั่งพิมพ์ตัวนี้เยอะๆจินตนาการว่าสมมติไอเลไอมีเนี่ยโค้ดตรงนี้อาจจะเป็นร้อยบรรทัดสมมตินะโค้ดยาวเป็นร้อยบรรทัดอาจจะเป็นพันบรรทัดไปเลยแล้วตัวนี้ก็มานั่งก๊อปปี้เพจโค้ดพันบรรทัดเหมือนกัน ถ้าสมมติโค้ดตัวนี้เราแก้ไขอ่ะก็จะไปนั่งเสียเวลาแก้ไขตัวนี้เหมือนกันมันซ้ําซ้อนนะเวลาเขียนโปรแกร,รมหรือสั่งงานใครก็แล้วแต่เราจะไม่ค่อยสั่งซ้ําๆอะ่ะนะเราจะแบบสั่งอยากให้มันอยู่ที่เดียวะนะครับสั่งครั้งเดียวอย่างเงี้ยอยากได้แบบเนี้ยเป็นไปได้ไหมมีซูเปอปร์แพ็คเงี้ยแล้วก็เอาซูเปอร์แพ็คเอาข้อมูลของซูเปอร์แพ็คส่งมาให้ตัวนี้ด้วย และไอตัวนี้จะมีอัตโนมัติมีทุกอย่างขึ้นมาอัตโนมัติเรียกใช้ได้เลยทันทีทำได้ไหมคำตอบคือทำได้นะฮะมันจะเป็น,นกลไกที่ชื่อว่า inheritance เป็นการสืบทอดน,นั่นเองนะครับยกตัวอย่างที่ดูตามรูปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเรามีซ u เปอร์แพ็กนี้อยู่นะครับซูเปอร์แพ็นี้อยู่ซูเปอรแป์แพ็มีพวกนี้หมดเลยนะครับแล้วถ้าเรา,เาซูเปอร์แพ็กเนี่ยเป็นแม่นะครับให้เจ้า new super pack ตนี้สืบทอดมาเรียกว่าสืบทอดสเปคของตัวนี้มานะครับ อันนี้คือคือหมาย10ทอดนะครับก็จะกลายเป็นว่าไอ้ new super pack เนี่ยจะได้กลไกลทุกอย่างของอันนี้มาหมดเลยเนี่ยครับมาหมดเลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์อะไรนะเนี่ยไม่ต้องพิมพ์อะไรพวกนี้แต่ว่ามันมีอัตโนมัติอย่างเงี้ยโดยอัตโนมัติอยู่ลวถึงเราไม่เห็นไม่เห็นนะแต่มันมีมาให้ละนะครับส่งผลให้ถ้าในอนาคตเราอยากจะเพิ่มเติมก็จะเพิมเ่มเติมเฉพาะส่วนที่แตกต่าง สมมุติว่าส่วนที่แตกต่างก็อาจจะเป็นมีพับลิก v อยดูดูเออนะแล้วข้างในก็ใช้โดเลมี Me. อืมก็ได้ก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาพิมพ์ให้พวกนี้ได้พวกนี้มาใช้โดยอัตโนมัติทันทีนะครับ นี่ก็เป็นกลไกว่าขี้เกียจพิมพ์โค้ดนะมีของเดิมอยู่แล้วขอ,อามาใช้หน่อยได้ไหมนะส่งต่อมาให้เลยนะ mm hmm. ก็เลยใช้กลไกแม่ลูกมันเองนะครับแม่มีอะไรลูกมีด้วยนะลูกมีด้วยโด,ย,ดยอัตโนมัตินะครับนะกวิธีใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าดูดีนะ N ตัวเนี้ยถ้าดูจริงๆมันไม่มีฟังก์ชันดูดไูไม่มีฟังก์ชันดูให้ใช้ นะครับแต่มันสามารถเรียกได้เพราะอะไรเพราะว่ามันสืบทอดมาแล้วนี่สืบทอดมาแล้วมันก็เลยมีตัวนี้ให้ใช้โดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าเราไม่ต้องประกาศก็ตามนะไม่ต้องประกาศก็ตามนี้ใส่เครื่องหมาย,ยานี้ไว้ครับให้รู้ว่าจริงๆมันไม่มีนะไม่ต้องประกาศนะครับมันมีโดยอัตโนมัติอยู่แล้ะจากการที่สืบทอดนะฮะต่อมานะต่อมาสังเกตว่าโค้ดหลังๆมาเริ่มเป็นแต่โค้ดแล้วเนาะนะครับเนี่ยเราเริ่ม เปลี่ยนถ่ายมาโดยไม่รู้ตัวนะฮะกลายเป็นโค้ดเพียวๆไปละนะครับเอาละต่อมานะโอเคต่อมาเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะสังเกตว่าถัดก่อนไปหน้านู้นเนี่ยเราพูดกันเรื่องไ i v เว e นี่เรื่องพูด private กันตรงนี้กันนะครับซึ่งไ i v เว e ตรงนี้มันส่วนตัว มันเป็นส่วนตัวเป็นสมบัติของตัวนี้นะครับคำถามก็คือแล้วถ้าสมมุติฉันใช้สืบทอดมาให้ซูเปอร์แพคสืบทอดไปที่นิวซูเปอร์แพคแบบนี้นะครับอะไรบ้างที่มันจะได้มาด้วยนะครับสิ่งที่ตัวนิวซูเปอร์แพคจะได้มานะฮะย้ำฟังดีๆนะฮะมันได้มาแค่ตัวที่เป็นพับลิกครับนี่นะฮะมันได้มาแค่ตัวที่เป็นพับลิกส่วนไอตัวที่เป็นไพรเวททั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาล้ะ ไม่ได้มาด้วยนะครับนะฮะเราไม่ได้มาเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติพิมพ์แบบเนี้ยไมดู Do, นะแล้วก็ขอไปใช้ไอ I ไซึ่งมันเป็น private เนะี่ยเราไม่ได้มาด้วยนะครับนะฮะมันเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้ตัวคนเป็นแม่เนี่ยนะคนเป็นซ u เปอร์แพตัวเนี้ยนะครับสามารถกำหนดนกลไกได้ว่าตรงไหนที่ฉันอนุญ,ญาตให้สืบทอดได้ตรงไหนที่ฉันบอกเป็นซ่งวนของฉันเอง ห้ามเข้าไปยุ่งแก้ไขนะห้ามเข้าไปยุ่งนะครับเราสามารถที่จะกําหนดได้นะฮะก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยไอ้ดูที่มีให้เนี่ยตัวเลตัวมีเนี่ยเราไม่มีโอกาสไปใช้เลยมันแบบสงวนฉันใช้แค่แต่นี้เท่านั้นนะเพราะพอเราสงวนให้ใช้เฉพาะในเนี้ยในอนาคตถ้าสมมุติว่าเราอยากไปแก้ไขอะไรเราแก้ได้แก้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้ไปเรียกใช้เพราะถ้าสมมุติเราตรงนี้ตั้งเป็นพับลิกสมมตินะ ตั้งฟังชันเลมีอย่างนี้เป็น Public ไอ้นี่สืบทอดเลมีไปใช้แล้วมันก็เข้าใจว่าเลมีเนี่ยหน้าที่ของเลมีคือออกเสียงเลออกเสียงมีนะครับแล้วมันก็คิดอย่างนั้นมันตลอดแต่เสร็จปั๊บเนี่ยเพอร์เอิญเพอร์เอิญไอ้ซูเปอร์แพคมันไม่คิดงานแล้วสิมันอยากเปลี่ยนว่าถ้าเป็นเลเนี่ยในอนาคตมันเป็นเลเลมีเป็นมีมีอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้ละนะเพราะว่าไอ้นี่มันเคยใช้ไปแล้วมันมีลูกใช้ไปแล้วแล้วลูกมันก็อยากให้เป็นแบบนั้นเกิดปัญหาขึ้นทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งตัวนี้เป็น private ไว้ทุกอย่างมันจะดีหมด perfect หมดเพราะว่าลูกไม่สามารถเอาไปใช้ได้แล้วในอนาคตฉนันฉันอยากเปลี่ยนอะไรฉันเปลี่ยนได้ทันทีนะฉันอยากเปลี่ยนเป็นอะไรฉันเปลี่ยนได้ทันทีนะครับฉนันอนุญาตให้คุณใช้ได้เฉพาะเมธอดที่ฉันกาหนดไว้ฟังกชันที่ฉันกาหนดไว้เท่านั้นนะครับโอเคนะก็ดูกันนิดนึงให้เห็นภาพเนาะเป็นจริงตามนั้นนะครับนี่ s ตัวนี้นะฮะ n ตัวดีนะ สังเกตว่า d o t l ลภายนอกไม่ได้ดอ m ีไม่ได้เพราะเป็น private เอามาใช้ไม่ได้นะครับหรือถ้าอยากให้มันใช้ได้ต้องทำไงนะครับอย่างไอตัวแปรอินเนี่ยนะเรา private แล้วนนมันเข้ามาถึงไม่ได้นะครับแล้วถ้าอยากให้มันใครได้ ใช้ได้ต้องทำไงนะครับเราใช้ตัวนี้ครับที่ชื่อว่า protect นะ protect นะครับสิ่งที่ protect เกิดขึ้นก็คือจะกลายเป็นว่าถ้าเป็น protect เนี้ยเราจะ protect กันไว้เลยให้มันใช้ได้กับลูกเราลูกเรามีโอกาสมองเห็นได้ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เจใช่ไหมครับสุนิวซูเปอร์แพคเป็นลูกซูเปอร์แพคเนี่ยมองเห็นเจได้ข้าถึงเจได้นะครับคำถ,ถามเกิดขึ้นคือเออแล้วมันจะต่างกันยังไง กับ Public ใช่ไหมฮะพับลิกเนี่ยเป็นอะไรที่สาธารณะที่สุดแล้วเข้าถึงข้างนอกคลาสก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้ p r o t e คเนี่ยคนที่เข้าถึงได้เนี่ยจะมีแค่ลูกลาดของลูก,กเท่านั้นที่เข้าถึงได้ถามว่าเข้าถึงข้างนอกคลาสได้ไหมเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้จะมีเฉพาะลูกเท่านั้นที่เห็นนะครับก็จะสังเกตว่าเนี่ยถ้าเป็น p r o เทคใช่ไหมครับเนี่ยโปรเทคมันตามมาด้วยตามมาเหมือนกับตัว Public นะครับมันตามมาด้วยโดยอัตโนมัตินะฮะ อ่ะนี่ก็จะเป็นเรื่อง p r o t e c t public นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางอย่างอ่ะที่เราอยากจะแบบให้เฉพาะลูกเห็นได้แล้วก็ไม่ต้องการให้คนภายนอกเห็นนะครับโดยส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกนี้แหละเนี่ยพวกข้อมูลพวกนี้แหละนะครับลักษณะน,นี้นะฮะโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างของการที่เราจะ reuse นะครับ reuse พวกตัวแปรพวกฟังก์ชันต่าง,างๆแบบสืบทอดมาแต่มันก็มีกลไกในการสืบทอดนะครับที่อนุญ,ญาตตัวแม่อนุญาต้ให้ reuse อะไรได้บ้างนะฮะ ไม่ให้ reuse อะไรนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วการกำหนดนกลไกให้ตัวแม่แบบนี้มันจะง่ายต่อไปในอนาคตนะครับก็ไอ้ตัวที่เราเปิดเป็นสาธารณะตัวนั้นเราไม่ค่อยแก้ไขอะไรหรอกเราแก้ไขอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะขอไปใช้เอาขอเอาไปใช้กันแล้วอ่ะนะฮะแต่อีตัวที่เรา private ไว้เราสงวนเอาไว้นะเราอยากจะแอบเปลี่ยนแอบอะไรเราได้เต็มที่เพราะาเราไม่ได้เปิดให้ใครไปใช้นะครับนี่ก็เป็น,นกลไกนึงนะฮะที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนของภายในกล่องได้จะเปลี่ยนอะไรก็ได้เพราะาเรา ของเราเองส่วนตัวเราเองนะฮะอ่ะต่อมานะต่อมาเราจะสังเกตเห็นว่ามาดูตรงนี้นิดนึ่งนะครับดูนี้นิดนึงอันนี้ s d o นะ s d o ซึ่ง s d o do เนี่ย ดูมันทำอะไรดูมันเลมีนะแล้วก็ j มีค่าเท่ากับ1นึ่ j มีค่าเท่ากับ1เพราะว่าถ้าเป็นของ s เนี่ยของซูเปอร์แพ็คใช่ไหมครับดูมันไม่ทำอะไรกับ j เลย j มีค่าเท่าเดิมแต่พอเป็น n ด o เนี่ย n ดู j จะมีค่าเท่ากับ0น,นะครับเพราะว่า j โดนเอาไปลบ1น,นะครับเราสังเกตนิดหนึงว่าตรงเนี้ยมันก็ชื่อเหมือนกันดู Do. แล้วก็ดูนะชื่อเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแลอ์ตรงนี้ก็เป็น Public ด้วยเพราะฉะนั้นตอนสืบทอดมาเนี่ยมันได้ดูมาด้วยครับนะมันได้ดูมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับคําถามก็คือแล้วเราสามารถมีดูของเราเองได้ไหมนะทั้งที่มันแบบสืบทอดมาแล้วเราประกาศซ้ําได้ไหมก็คือเราสามารถประกาศซ้ําได้นะครับประกาศซ้ําได้นะก็ประกาศทับได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะครับ เพียงแต่ว่าเวลาที่จะใช้งานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องบอกชัดเจนว่าเนี่ยเป็นของ super p a แพ New Super Pack นะแล้วก็ n.do อย่างงี้นะครับแล้วมันก็จะมาใช้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะใช้ดูตัวบนนะก็ตรงตรงตรงๆเลยก็จะเป็น super p a แพนี่เป็นของ super p a แพมันก็จะใช้ดูตัวข้างบนนะครับลักษณะนี้ ่ะดูนี้นะครับเปรียบเทียบข้างบนนิดนึ่งนะอันนี้โปรเทคเนาะตปรเทคตรงนี้เจก็เห็นด้วยกันหมดนะครับเจได้มาโดยอัตโนมัตินะฮะโอเคอันนี้แค่เรื่องโปรเทคนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามันได้ข้อมูลตัวนี้มาด้วยโดยอ,อัตโนมัตินะครับแต่ว่าอยากให้ดูโค้ดตรงนี้นิดนึงครับเห็นเลมี Me ตรงนี้ไหมฮะแล้วก็เลมี Me ตรงนี้คําสั่งตัวนี้มันซ้ํากันครับเนี่ยเลมี Le Me นยะแล้วก็เลมี Me เนี่ยับมันซ้ํากันนะส่วนที่ต่างมันทัดที่ต่างจรงิงๆอะ่ะคำสั่งที่ต่างมันต่างแค่นี้นะครับเราก็เลยมานั่งคิดว่าแล้วถ้าสมมุติไอ้ส่วนที่มันซ้ํากันตรงเนี้ยไอ Le ้เลมีเลมีเนี่ย มันมีเยอะมากมันอาจจะเป็นร้อยบรรทัดอีกละเลมีเลมีร้อยครั้งเลมีเลมีร้อยครั้งอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็ต้องมานั่ง copy paste เลมีร้อยครั้งมาใส่ตรงนี้ดูอันใหม่ของเราโดยที่บรรทัดที่ต่างกันอาจจะมีแค่นี้ครับอยู่ข้างล่างสุดเลยต่างกันแค่นี้บรรทัดเดียวแต่กลับกลายว่ามันมีโค้ดซ้ำกันตรงเนี้ยตั้งร้อยบรรทัดนะทำยังไงดี เราไม่อยากให้มันซ้ํากันอย่างนั้นนะครับแต่เราก็อยากจะเพิ่มดูดูเดิมมันไม่พอดูเดิมมันไม่มีโค้ดที่เราต้องการนะเราอยากจะมีอันนี้ด้วยแต่เราก็ไม่อยากให้มันมีโค้ดซ้ํมทํำยังไงดีนะครับวิธีการทาไม่ยากฮะมีคีย์เวิร์ดแอบเพิ่มขึ้นมาให้นี่ครับ base d o นะี่ย base d o do นะครับก็คือ เบสตัวนี้แปลว่าฐานใช่ไหมฮะก็คือตัวแม่นั่นเองนะครับมันเป็นการบังคับว่าให้คุณช่วยไปเรียกฟังก์ชันดูของตัวแม่มาทํางานหน่อยนี่ฟังก์ชันดูของตัวแม่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นรอยบรนทัดใช่ไหมฮะทำงี้ได้เลยนะเพราะตอนนี้ดูมันมี2อันดูของลูกกับดูของแม่เนี่ยดูลูกดูแม่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้กลไกได้ก็นะคือเอออันนี้ช่วยไปเรียกดูของแม่มาทํางานนนะครับลักษณะ base. dot. d แบบนี้นะครับจริงๆถ้าพิมพ์ตรงนี้ในในโค้ดมันจะเออร์เลอร์นะฮะเพราะว่ามันถือว่ามีชื่อฟังก์ชันซ้ำกันแต่ตรงนี้แค่อยากให้เห็นภาพไปเฉยว่าผมสามารถทำเงี้ยอ่าอ่ามาดูอืออมชัดเจนนะมาดู Do, นะครับไม่เอาเดี๋ยวดูเงี้ยให้รู้เฉยว่าเนี่ยถ้ามันมีมันสามารถจะไปอ้างอิงฟังก์ชันของแม่ได้นะ มันมี2ตัวให้เลือกดูลูกดูแม่อยากอ้างอิงของแม่ได้ก็แค่พิมพ์ตัวนี้เข้าไป base d o แค่นั้นเองแล้วมันก็จะไปเรียกของแม่มาใช้งานโดยอัตโนมัตินะครับแต่โดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าชื่อมันฟังก์ชันมันต่างกันอยู่แล้วเนี่ยมายดูอย่างเงี้ยนพิมพ์อย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วนะครับเราทำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะเป็นกลไกเหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้ก็ทําให้เห็นได้เฉยว่าเราสามารถถ้าสมมุติชื่อฟังก์ชันมันซ้ํากับแม่เนี่ยเราสามารถที่จะระบุได้ว่า อะไรจะใช้ของลูกจะใช้ของแม่ได้ยังไงนะครับก็แค่ผ่านแค่ว่าของแม่มันจะมีตัวนี้คำว่าเบสเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยฉันจะไปใช้ของแม่นะแกของลูกก็อยู่ของลูกไปลักษณะนี้นะครับโอเคนะฮะซึ่งไอ้คำว่าเบสตัวนี้จะมีประโยชน์ต่อไปน่ต่อไปนะครับต่อไปก็คือมาถึงตรงนี้นี่เองนะฮะจำคอนสตรัคเตอร์ได้ใช่ไหมครับ ตัวที่มีหน้าที่แค่ว่าได้กล่องมาแล้วได้สเปคของกล่องมาแล้วก็จัดค่าข้างในกล่องให้ทันทีโดยอัตโนมัตินะครับอย่างนี้นะนี่คือคอนสรัคเตอร์นะครับคอนสรัคเตอร์ตัวนี้รับค่ามา1ตัวนะฮะปัญหาก็คือไอคอนสรัคเตอร์ตัวนี้เนะี่ยถ้ามันสืบทอดมาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับน,นี่มีสืบทอดมาเนาะสืบทอดมากลไกมันจะเป็นอย่างนี้ครับยกตัวอย่างเช่นคา์าแม่มันเนี่ยมันมีเนี่ยครับ มีสเปคเป็น in i นะครับแล้วพอคลาดลูกมันนะสืบทอดมาปั๊บ in i ไม่ได้มาด้วยแนะ่นี่เป็น private ใช่ไหมครแต่ว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องมี i เป็นของมันเองอะ่ะอืมเพราะตัวแม่มันต้องการ i นะครับเนี่ยตัวแม่มันต้องการ i เออแล้วเราต้องทํำยังไงดีนะครับเราก็ใช้ base อย่างนี้ครับดีนะ base นี่นะครับตรงเนี้ยตัวลูกมี j ของมันเองด้วยใช่ไหมครับนี่ตัวลูกมี j ของมันเองนะครับ เพราะฉะนั้นคอนสแตคเตอร์ของตัวลูกเนี่ยก็เลยจะต้องมีทั้ง i แล้วก็ j นี่นะครับ i แล้วก็ j โดยที่ตัว i เนี่ยเราจะส่งไปให้ตัวแม่อย่างนี้เลยครับ base แล้วก็ส่ง i ไปให้ตัวแม่แบบนี้นะครับตัวแม่ก็จะได้รับแล้วก็ไปใส่ให้ของตัวมันเองส่วนของลูกก็จะเป็นตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคลองดูการใช้งานนิดนึงแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับตามนี้ครับ super pack s นี่อันนี้มีปัญหานะเรานิวนิวซ u เปอร์แพมาชัดเจนอืมอันนี้เรานิวมาชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าไอ้นิวซ r p ปอร์แพตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันสืบทอดขึ้นมานกลไกการสืบทอดจะเป็นอย่างนี้ครับคอนสตรัคเตอร์คำถามเกิดขึ้นเลยทันทีว่าปกติถ้ามันมีตัวเดียวๆเ,เนี่ยมันก็เรียกคอนสตรัคเตอร์ตัวมันเองทีเดียวจบใช่ไหมฮะ แต่ถ้าเป็นคา้าแบบสืบทอดมันจะเรียกคอนซัคเตอร์ยังไงลำดับการเรียกคอนซัคเตอร์แบบคา้าแบบสืบทอดนะครับนิวซูเปอร์แพเนี่ยมันจะไปเรียกคอนซัคเตอร์ตัวแม่ก่อนครับแล้วค่อยมาเรียกคอนซัคเตอร์ตัวลูกทํางานขั้นตอนมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคอนซัคเตอร์ตัวแม่ต้องการรับค่าเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพื่อไปเซตค่าตัวแม่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเซตค่าตัวลูกเนะี่ยมันก็ต้องมีกลไกในการที่จะส่ง ค่าที่ได้รับมาอันแรกเนี่ยไปให้ตัวแม่ด้วยกลไกตัวนั้นก็คือตัวนี้ครับเบสนะครับสังเกตว่ามันเขียนอยู่ข้างนอกปีกกาของคอนสแตคเตอร์ลูกอย่างนี้เลยนะฮะก็เป็น,นกลไกแบบนี้นะครับโอเคก็อาจจะมีโอกาสได้เจอเวลาไปอ่านโค้ดที่อื่นนะฮะให้ให้รู้ว่ามันเป็นลักษณะนี้นะครับว่าถ้าตัวลูกเนี่ยมันดนนิวขึ้นมาเนี่ย มันจะไปเรียกคอนซัคเตอร์ของแม่มันแล้วค่อยของตัวมันเองแล้วถ้าสมมุติมันสืบทอดกันมาหลายต่อมากมันก็จะไปเรียกของแม่ข้างบนสุดต่ลงมาลูกหลานเลนหลนจนกระทั่งถึงตัวมันนะครับจะเป็นลําดับแบบนี้ซึ่งโอเคจริงๆไม่มีปัญหาหรอกกลไกพวกนะั้นมันจะมีปัญหาเพียงแค่ว่าเผิ่อเิญเอิญมันมีเนี่ยสมบัติข้อมูลสมบัติของตัวแม่อยู่ข้างบนแล้วเราจําเป็นต้องส่งต่อไปเรื่อยๆนะข้างบนต่อไปให้ใหมันเรื่อยๆด้วยนะครับลักษณะนี้นะฮะ เราก็ส่งต่อไปเรื่อยๆนะ้มันมีโค้ดแม่อยู่นะครับเราก็เบสเหมือนเดิมส่งขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆได้นะครับลักษณะนี้คือโ <c oughs> ดยปกติเนี่ยโดยปกตินะครับโค้ดตรงนี้มันโดนเจนมาให้อัตโนมัติอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วนะฮะเรามันต้องไปเรียกตัวแม่ก่อนอยู่แล้วโดวยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องมีพารามิเตอร์อะไรส่งไปไม่ต้องมีข้อมูลอะไรส่งไปเราก็ไม่ต้องพิมพ์ตัวนี้นะครับลบทิ้งได้เลยนะฮะจะเรียกมันกลับขึ้นมาก็ต่อเมื่อจะมีอะไรที่ต้องการส่งไปแค่นเอง นะครับโอเคครับที่พูดมาทั้งหมดตัวนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่า,ามันเริ่มต้นจากแค่นี้ย้อนนะขอย้อนหน่อยนะครับทุกอย่างมันเริ่มต้นจากแค่นี้แต่ว่าคำสั่งมันเหมือนเดิมทุกอย่างคำสั่งมันเดิมทุกอย่างแต่ว่า้ข้อมูลที่เข้ามามันไม่เหมือนกันนะ ทำบัตรประชาชนเนี่ยขั้นตอนทำบัตรประชาชนเหมือนกันทุกอย่างแต่คนที่จะมาทําบัตรประชาชนมันไม่เหมือนกันคนมีตั้ง60สล้านคนอืมเพราะฉะนั้นจะทํายังไงดีให้สามารถขั้นตอนนี้ดัดแปลนใช้ได้กับคนหกสิบล้านคนนะครับกลไกมันก็เลยเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะจากฟังก์ชันกลายเป็นฟังก์ชันที่รับข้อมูลได้หตัวฟังก์ชันที่รับข้อมูลได้สตัว ฟังกชันที่รับข้อมูลได้3ตัวฟังก์ชันที่รับข้อมูลได้ทั้งลิ้นชักฟังก์ชันที่รับข้อมูลได้เป็นแพ็กเลยนะแล้วก็กลายเป็นว่าในแพ็กนั้นสามารถมีฟังก์ชันของมันเองได้เอาไว้ทํางานกับข้อมูลมันเองโดยเฉพาะได้อีกนะพอมีแพ็กของมันเองขึ้นมาก็ไม่ธรรมดาอีกสามารถกําหนดกลไกเพิ่มเติมได้ เข้าถึงข้อมูลในกล่องตรงไหนได้ตรงไหนห้ามเข้าถึงถ้าจะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ทําอะไรได้อีกทําอะไรได้บ้างนะครับกลไกมันก็เลยยืดยาว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 มาเรื่อยๆนะไม่เพียงพออีกกลองอุตสาห์ดีไซน์กล่องนี้มาเรียบร้อยแล้วกล่องหน้าถ้าจะดีไซน์ขึ้นมาใหม่ที่มันคล้ายกับกล่องเดิมเลยขี้เกียจก๊อปปี้เพจสืบทอดได้ไหมนะบอกเลยว่ากล่องชนิดใหม่นี้คล้ายกล่องเดิมแหละ นะก็มีกลงไกสืบทอดขึ้นมาอีกนะครับมันก็สืบทอดกันมายาวๆอย่างเงี้ยฮะเพิ่มเติมเรื่อยๆเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะแล้วพอมีกล่องไซส์ใหม่มาสเปคใหม่มาแล้วตอนเริ่มต้นจะให้ใส่ข้อมูลแบบไหนมีข้อมูล d e f a u l t เริ่มต้นให้ไหมนะครับก็จะยาวอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะฮะโอเคก็ขอจบวิดีโอนี้ในขั้นตอนที่เราได้กล่องนะครับได้กล่องแพคข้อมูลมาได้แล้วก็สามารถจะสืบทอดการดีไซน์ของกล่องได้นะครับ จ,จบอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งในส่วนถัดไปเนี่ยมันจะเป็นวิธีการนํากล่องไปใช้แบบต่างๆนะฮะเป็นวิธีการนํากล่องไปใช้แบบต่างๆนะครับซึ่งมีชื่อว่า polymorphism นะครับโอเคครับ